วันนี้ก็ขอโอกาสพระเถรานุเถระก็ภิกษุสงฆ์ทุกครูก็จะมาให้ธรรมะที่เรียกว่าพุทธวจนะเหตุผลเพราะว่าในประเทศไทยเราปัจจุบันศาสนาพุทธเราเหมือนกับว่ามันมีหลากหลายแบบก็ทั้งเรื่องพิธีกรรมการประพฤติปฏิบัติการทำสมาธิวิธีวัดสอบในความเป็นอริบุคคลเรามีข้อมูลที่ต่างกันก็เลยดูว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคืออะไรเพราะพระศาสดาเรามีองค์เดียวเหตุใดจึงมีข้อปฏิบัติที่ต่างกันมากมายทีนี้เราก็เลยเริ่มไปสืบสาวตั้งแต่เราใช้บาตรจีวรเราใช้ของใครแล้วใครเป็นคนบัญญัติบาตรจีวรใครเป็นคนบัญญัติสิกขาบทต่างๆเอามาจากไหนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรก็เลยได้มีโอกาสไปสืบสาวเราเรื่องประวัติในพุทธศาสนาที่เป็นคำสอนแท้ๆของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นคำสอนของพระศาสดาของเราเนี่ยที่มีมากที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกแต่พระไตรปิฎกก็ไม่ใช่คำพระศาสดาเราทั้งหมดมีคำแต่งใหม่อยู่ด้วยนี่ก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้มันเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเหมือนกับเราได้ศึกษามาว่าผู้เจ้าเปรียบมนุษย์เนี่ยสัตว์ทั้งหลายเหมือนบัวกี่เหล่านะเราเคยเรียนกันมาเรามักจะได้ยินว่าสี่เหล่าแต่จริงๆพระศาสดาตรัสไว้แค่สามเหล่าอย่างนี้เป็นต้นนะเราเคย คิดว่าการทำบุญแล้วเนี่ยจะต้องมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและจะสำเร็จได้ด้วยการกรวดน้ำโดยเอาน้ำมาลดนะซึ่งกลายเป็นว่าสิ่งนี้ผู้เจ้าไม่ได้เคยสอนว่าการอุทิศบุญกุศลจะต้องมีการกรวดน้ำอย่างนี้ทีนี้สิ่งเหล่านี้เราเอาอะไรมาเป็นตัววัดนะก็คือเอาคำสอนจากศาสดานั่นเองมาเป็นตัววัดเรามีพิธีแก้กรรมที่หลากหลายแบบวัดในทางภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะจังหวัดภาคกลางก็มีการแก้กรรมโดยวิธีนอนในโลงบ้างบางสกุลเป็นบางสกุลตายบ้างนะลดน้ำมนต์บ้างอะไรบ้างนะแต่พระศาสดาได้ตรัสบอกวิธีเดียวในการแก้กรรมหรือเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมก็คือมรรคมีองค์8พระองค์บอกว่าอริยอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมดังนั้นวิธีเดียวในการเข้าถึงความดับกรรมที่ถูกต้องและได้ผลคือมรรคมีองค์8ไม่มีวิธีอื่นเพราะพระศาสดาไม่เคยตรัสบอกวิธีอื่นเลยนะส่วนใครจะเชื่อตามความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครเชื่อและศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาก็จะต้องประพฤติมรรคมีองค์8เพื่อการเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมไม่ใช่ไปวิธีอื่นและถ้าเขาศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาก็จะประพฤติตามพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็จะถ่ายทอดบอกสอนคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าออกไปเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งนี้คือความถูกต้องเขาจะไม่มอบมิจฉาทิฏฐิให้กับคนอื่นผู้ที่มารับฟังธรรมะนะ
ดังนั้นหลักฐานที่เกิดมาก่อนพวกเราทุกคนคือพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกเนี่ยลองสาวไปดูว่ามันมาจากไหนอย่างไรนะพระไตรปิฎกที่อยู่ตามวัดวาอารามทั่วๆไปนะวันนี้นะในทุกๆวัดคงจะมีอยู่นะ หน้าตาอย่างนี้เป็นของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะมี45เล่มนะหน้าตาอย่างนี้45เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคิดว่าหลายๆวัดคงจะมีหน้าตาอย่างนี้คือของมหามกุฏราชวิทยาลัยนะ มี91เล่มคิดว่าหลายๆวัดก็คงจะมีกันพระไตรปิฎก2ตัวนี้นะ2สำนักนี้เอามาจากไหนครับพระไตรปิฎก2สำนักนี้เอามาจากตัวนี้พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐครับ เขาลอกมาจากตัวฉบับสยามรัฐซึ่งถูกทำในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยนิมนต์พระมา100กว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระแก้วเพื่อเปลี่ยนจากอักขระขอมาเป็นอักขระสยามเปลี่ยนพระไตรปิฎกจากอักขระขอมาเป็นอักขระสยามซึ่งพระไตรปิฎกอักขระขอมเนี่ยถามว่าใครทำรัชกาลที่1ทำนะโดยนิมนต์พระมา200กว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระศรีสรรเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตปัจจุบันครับก็คือตัวนี้ที่เราเห็นในจอนะตัวใบลานอักษรขอมตัวนี้ดังนั้นตัวใบลานอักษรขอมถูกทำเมื่อปี2331จาก2331มาถึงยุคล5ล5เปลี่ยนจากอักขระขอมเนี่ยมาเป็นอักษรสยามเมื่อปี2431ถึง2436ใช้เวลาทํา5ปีส่วนของล1ใช้เวลาทําอยู่5เดือนโดยนั่งลอกอย่างเดียวโดยยืมพระไตรปิฎกจากประเทศลาวกับรามันมาแล้วนํามาลอกใหม่หมดนี่คือที่มาที่ไปนะครับดังนั้นจากพระไตรปิฎกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ถอยไปคือสมัยของรัชกาลที่5ฉบับสยามรัฐทุกสำนักในประเทศไทยใช้ตัวนี้หมดท่านพุทธทาสก็ใช้ตัวนี้ของมหาเถรสมาคมมหามกุฏมหาจุฬาใช้ตัวนี้หมดนะครับตัวนี้ถอยไปคือเอามาจากปี2331พระไตรปิฎกใบลานอักษรขอมใบลานอักษรขอมเอามาจากประเทศลาวกับรามันครับโดยรัชกาลที่1ยืมมาทีนี้ประเทศในแถบสุวรรณภูมิเอามาจากไหนเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชครับพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพาน200ปีหลังพุทธเจ้าปรินิพพานดังนั้นหลักฐานในปัจจุบันนี้ที่เรามีนั้นคือสืบทอดมาจากยุคพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดแล้ว 2,500 กว่าปีนะครับดังนั้นพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนี้เก่า 2,500 กว่าปีข้อมูลในนี้จะมีข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าเราเนี่ยนุ่งห่มจีวรเนี่ยถือบาตรมีหมดพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุเป็นผู้มีบาตรเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายไปไหนก็เบาดุจนกมีปีกสองข้างนะครับดังนั้นที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดครับข้อมูลอยู่ในนี้ทั้งหมดทีนี้ข้อมูลในนี้ก็มีสองส่วนอีกเช่นกันส่วนหนึ่งเป็นพุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากพระศาสดาส่วนที่สองคือคำที่แต่งใหม่นะครับณวันนี้คณะสงฆ์เราไปนั่งเรียนคำแต่งใหม่แต่ไม่ได้เรียนพุทธวจนะนะครับนั้นนักธรรมตรีโทเอกปริญญา 1-9 ก็ไปเรียนคำแต่งใหม่เป็นส่วนใหญ่ครับแต่คำที่เป็นพุทธวจนะเนี่ย
พระศาสดาเรากลับสอนว่าคำแต่งใหม่เนี่ยอย่าไปศึกษาอย่าไปเรียนอย่าไปฟังแต่ให้ฟังแต่คำตถาคตเท่านั้นก็เลยกลายเป็นว่าข้อมูลในเล่มเดียวกันมันขัดกันนะครับเมื่อข้อมูลขัดกันเราฟังใครครับเราฟังพระศาสดานะครับพระองค์ตรัสว่าอย่างไรพระองค์บอกว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่นะเธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนครับนั้นพระศาสดาเราตรัสไว้ด้วยพระองค์เองเราก็เลยมาเดินตามพุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเราจะศึกษาแต่คำของตถาคตเท่านั้นคือพุทธวจนะ ไม่ได้ทำตามความเห็นตัวเองหรือทำตามความเห็นสาวกผู้ใดผู้หนึ่งแต่มาเดินตามพุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยที่เราไปตรวจเช็คว่าหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกนั้นอยู่ที่ไหนนะครับ ทีนี้หลักฐานตัวนี้ตรวจดูแล้วทั่วโลกจะตรงกันหมดล่าสุดเนี่ยเราไปเจอในถ้ำในอัฟกานิสถานที่ตาลิบันถล่มพระพุทธรูปแล้วนักโบราณคดีเข้าไปเจอถ้ำเข้าไปสำรวจในนั้นปรากฏว่าเจอเศษซากใบลานเป็นจำนวนมากนักโบราณคดีนะทางนอร์เวย์ทางประเทศต่างๆชาวญี่ปุ่นหลายๆประเทศทั่วโลกเข้าไปดูแล้วก็เก็บเศษซากใบลานนี้มาเห็นว่ามีรอยเขียนก็พยายามนำมาเรียงต่อกันสงสัยว่าเป็นการบันทึกเรื่องอะไรนำมาเรียงต่อกันได้เป็นแผ่นๆอย่างนี้ครับใช้เวลาทำอยู่หลายปีจากนั้นเนี่ยก็ให้นักภาษาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยเข้าไปแปลช่วยกันแปลแปลมาเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกเป็นภาษาไทยด้วยปรากฏว่าเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาไม่น่าเชื่อว่าตรงกันกับพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐของเรานะครับนี่อยู่ไกลถึงอัฟกานิสถานซุกอยู่ในถ้ำปิดอย่างดีเลยถ้าไม่ระเบิดมาคงไม่มีโอกาสได้เจอนะครับแล้วแปลว่าอะไรในแผ่นใบลานนี้แปลว่าอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ6ทางเป็นอย่างไรเล่าข้าพเจ้าบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการตามประกอบในการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลาวิกาลเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมานะการพนันการคบมิตรชั่วความเกียจคร้านเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะอบายมุข6ถูกสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วนะครับรวมถึงเรื่องของอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทหนทางเข้าสู่ความไม่ตายถูกสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วนี่จึงให้พวกเราทั้งหลายดูให้เป็นหลักฐานให้ประจักษ์ว่าพุทธศาสนาอย่าไปแต่งเองครับอย่าไปแต่งเองและพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนของพระศาสดาถูกปกปักรักษามาอย่างดีด้วยบารมีของพระองค์ผู้นำประเทศแต่ละยุคช่วยกันบันทึกเก็บเอาไว้แล้วก็ถ่ายทอดมาจนปัจจุบันนั่นในคำสอนของพระศาสดาเนี่ยพระองค์บอกไว้เลยว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว
จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นดังนั้นพระศาสดาเนี่ยสั่งภิกษุทั้งหลายเนี่ยห้ามบัญญัติเพิ่มและห้ามเพิกถอนดังนั้นวิธีเดียวในการที่จะไม่บัญญัติเพิ่มไม่เพิกถอนคือเราต้องพูดตามคำพระผู้มีพระภาคเจ้าจำคำพุทธเจ้าไปแล้วก็ถ่ายทอดตรงๆมีวิธีเดียวเลยครับถ้าเราใช้วิธีอื่นย่อมจะเป็นการบัญญัติเพิ่มหรือไปเพิกถอนทันทีนี่คือเหตุปัจจัยว่าทำไมเราจึงต้องมาศึกษาพุทธวจนะเพื่อเราจะได้ทราบสิ่งที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องทุกคนในที่นี้เป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระศาสดามีความรักมีความศรัทธาในพระศาสดาแต่ไม่รู้ว่าคำสอนศาสดาที่แท้เนี่ยอยู่ตรงไหนและสอนว่าอะไรนี่คือปัญหาของชาวพุทธเกือบทั้งหมดและในประเทศไทยเนี่ยเราลองไปหาหนังสือที่เป็นพุทธวจนะในประเทศกลับไม่มีหนังสือที่เป็นคำสอนของศาสดาแท้ๆกลับไม่มีแต่มีแต่หนังสืออาจารย์นั้นอาจารย์คนนี้เต็มไปหมดมากมายซึ่งพระศาสดาบอกคำสอนสาวกมีไม่ได้ครับสาวกไม่มีคำสอนเพราะว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนหรือผู้ฟังคำบัญญัตินั่นเองไม่ใช่ผู้บัญญัติครับการบัญญัติหรือปัญญัติคือใช้ปากพูดออกมาในเรื่องของธรรมะจะต้องเป็นผู้เจ้าเท่านั้นเพราะพระองค์คือศาสดาในการบัญญัติธรรมและวินัยนะครับเราทั้งหลายเป็นเพียงแค่ผู้เดินตามพระองค์บอกเลยว่าอะไรคือความแตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติให้เธอเป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาก็ตามกับพระอรหันต์ประเภทพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างกันอย่างไรพระองค์บอกตถาคตเนี่ยเป็นมรรคคันยูรู้มรรคก่อนตถาคตเป็นมรรควิถูรู้แจ้งมรรคเป็นมรรคโกวิโทฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมรรคานุคาผู้เดินตามเท่านั้นเดินตามเป็นผู้เดินตามครับนั่นนี่คือหน้าที่ของเราสาวกเดินตามถ่ายทอดตามแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงคือคำของพระศาสดานั่นเองเพราะความสำคัญในคำพระศาสดาเพราะพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดได้ไม่พลาดแม้แต่คำเดียวคำพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันตรัสไว้กับอัคคิเวสนะและคำพระองค์เป็นอักกาลิโกใช้ได้ตลอดกาลไม่ถูกจำกัดด้วยกาลเวลาด้วยเหตุผลนี้พระองค์จึงได้รับการขนานนามว่าตถาคตเพราะคำพูดไม่ขัดแย้งกันคำเป็นอากาลิโกและพระองค์รู้อริยสัจ4เป็นคนแรกเป็นผู้ฉลาดในมรรคซึ่งไม่มีสาวกคนใดทำได้ความสามารถตรงนี้เราไม่เคยได้ทราบเราไม่เคยได้นำมาเปิดเผยกันทั้งที่ข้อมูลก็มีอยู่ผมก็เลยรวบรวมครับพระสูตรเหล่านี้มาในแผ่นพับ10พระสูตรนี้ในแผ่นพับนี้จะระบุความสามารถของพระศาสดาตั้งแต่การกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดคำไม่ขัดแย้งคำเป็นอากาลิโกและศาสนาจะเสื่อมเพราะตัวภิกษุไปพูดใหม่แต่งใหม่นะครับไม่สนใจคำศาสดาซึ่งพระศาสดาพยากรณ์ไว้เลยว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักมีภิกษุไม่สนใจคำตถาคตและณวันนี้มันก็ค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นเราส่วนใหญ่ไปสนใจคำแต่งใหม่ไปนั่งเรียนคำแต่งใหม่นะเวลาถ่ายทอดบอกสอนก็พูดเองเอาประสบการณ์มาพูดนะครับพระในสายปฏิบัติก็บอกต้องเอาประสบการณ์มาพูดซึ่งขัดกับหลักการที่ศาสดาบัญญัติทันทีนะครับพุทธเจ้ายังสั่งให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่บัญญัติเพิ่มแล้วก็อย่าเพิกถอนคำของพระองค์ครับพระองค์บอกหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบวัดสอบว่าเวลาใครพูดมาแล้วเนี่ยจะตรวจสอบอย่างไร
องค์บอกอย่ารับรองอย่าคัดค้านจำให้ดีเขาพูดอะไรแล้วมาตรวจสอบกับหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตซะก่อนและพระองค์ก็เหมือนกับจะขอร้องพวกเราไว้ว่าอย่าเป็นคนสุดท้ายในคำสอนของพระองค์กัลยาณวัตรวัดอันงดงามนะครับที่พระองค์บัญญัติเอาไว้ดังนั้นถ้าพระศาสดาอยู่ณที่นี้แล้วบอกเราว่าเธออย่าเป็นคนสุดท้ายนะในคำสอนพวกเราจะทำอย่างไรพวกเราจะต้องฝากคำสอนของพระศาสดาไว้กับใครก็ได้คนใดคนหนึ่งนะครับอย่างน้อยหนึ่งคนนะแล้วตัวพวกท่านทั้งหลายก็จะไม่เป็นคนสุดท้ายในคำสอนพระศาสดาวันนี้มาที่นี่ก็ต้องมาฝากคำสอนคือคำพระศาสดาไว้กับพวกเราณที่นี่ก็ไม่ทราบว่าจะมีใครสักคนพอจะทรงจำได้และเข้าใจหลักการแล้วก็เก็บคำพระศาสดารับทราบหลักการตรงนี้ไปดำเนินการต่อถ้าในที่ประชุมนี้ขอมีเพียงสักหนึ่งคนนะผมไม่เป็นคนสุดท้ายแล้วนะก็จะมีคนต่อเป็นทายาทแห่งธรรมของตถาคตต่อไปไม่ใช่ธรรมะอาจารย์คึกฤทธิ์เป็นธรรมะของตถาคตพระทุกรูปเป็นเพียงแค่ผู้บอกเป็นทายาทแห่งธรรมพระองค์บอกเลยว่าเธอเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตธรรมะเป็นของตถาคตเราทั้งหลายเป็นทายาทแห่งธรรมบอกต่อบอกต่อนำไปปฏิบัติเข้าถึงที่หมายเก่งเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ได้แต่อย่าถ่ายทอดผิดเพี้ยนนะครับนั้นหลักการเป็นอย่างนี้ก็เลยอยากให้ได้มีการถ่ายทอดหลักการตรงนี้ออกไปก็คือถ่ายทอดคำพระศาสดาล้วนๆให้บุคคลอื่นได้ยินต่อไปการที่เราถ่ายทอดแต่คำพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เรียกเราว่ารัตนะ5แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกมีใครบ้าง1อรหันตสัมมาสัมพุทธะ2ผู้ที่ประกาศคำตถาคต3ผู้ที่รู้แจ้งในคำตถาคต4ผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมในคำตถาคต5ผู้มีความกตัญญูกตเวทีครับรัตนะ5และผู้ที่ประกาศคำตถาคตนั้นยังจัดเป็นบุคคลผู้หาได้ยากในโลก3พวก1อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2ผู้ที่ประกาศคำตถาคต3ผู้มีความกตัญญูกตเวที3บุคคลนี้หาได้ยากในโลก ทุกคนเป็นรัตนะ5กันได้ถ้าทุกคนศรัทธาพระศาสดาและกล้าที่จะพูดคำศาสดาเปิดเผยออกไปพระองค์บอกเลยว่าคำของตถาคตยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองอย่าปิดบังคำพระผู้มีพระภาคเจ้าเปิดเผยไปเปิดเผยไปแต่พระองค์บอกเลยว่ามนของพราหมณ์ปิดบังไว้จึงรุ่งเรืองเปิดเผยไม่รุ่งเรืองมนของพราหมณ์เนี่ยลองเอามาเปิดเผยจะไม่รุ่งเรืองแต่ปิดบังวังไว้เนี่ยจะรุ่งเรืองมิจฉาทิฏฐิอีกปิดบังไว้จึงเจริญเปิดเผยไม่เจริญพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายต้องปิดบังบังเอาไว้เขาจะเจริญแต่ถ้าเขาเปิดเผยเขาจะไม่เจริญนะพระศาสดาได้บัญญัติไว้แล้วนะเป็นความจริงตลอดกาลเราลองไปใคร่ควรดูนั้นเราทั้งหลายที่บวชมาแล้วพระองค์ตรัสกับวาเสถะกับภารัทวาชะว่าถ้าเขาถามว่าพวกเธอเป็นใครให้เธอตอบว่าเราเป็นสมณะสักยะปุตติยะเป็นสมณะคือนักบวชเป็นบุตรนะของนักบวชในสักยะตระกูลนะเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษฐ์ของพระองค์นะดังนั้นหน้าที่เราก็ฟังคำพระศาสดาประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ถ่ายทอดคำศาสดาออกไปหลักการแค่นี้เองวางคำคนอื่นซะอย่าไปรักษาคำคนอื่นเรารักษาคำศาสดาเราไม่ได้บวชมาเพื่อรักษาวัตตะละของ
ริพพาชกเดลถีเหล่าอื่นหรือรักษาวัตระของมิจฉาทิฏฐิแต่เราจะรักษาวัตระของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นกำลังให้พระผู้มีพระภาคเจ้าครับเราไม่ได้เป็นกำลังให้สมณพราหมณ์เหล่าอื่นดังนั้นการที่เราไม่ใช้คำพระศาสดาปั๊บทันทีเลยมันจะพลิกกลับไปเป็นให้กำลังกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นทันทีเลยนะครับนั้นมันเหมือนกับเป็นการได้มาประกาศอิสรภาพกับชาวพุทธทั่วโลกนะครับว่าเรากำลังกลับมาใช้คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราประเทศไทยเรานี่ศาลพระภูมิเต็มไปหมดเลยศาลเจ้าที่นะศาลพระภูมิพระพรหมเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่ศาสนาพุทธเลยแต่เรามีกันเราเคารพกันคนที่ศึกษาพุทธวจนะแล้วงัดศาลไปหลายเจ้าแล้วนะไม่ต้องทำพิธีอะไรให้ซาเล้งไปเลยนะตถาคตเอกันตคโตอภิปสันโนเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวเราเป็นอย่างนั้นไหมนะดังนั้นถ้าเราเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวเราจะไม่มีสารณะอื่นเราจะไม่มีภูเขาศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สวนศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกนั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้นั้นก็อยากให้พวกเราเนี่ยมีความรักและศรัทธาในตถาคตดังนั้นจากการที่ถ่ายทอดพุทธวจนะมาแล้วระดับหนึ่งนะ4ปี5ปี6ปี7ปีก็ได้มีทั้งภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทที่มีศรัทธาศึกษาคำศาสดารู้ตามเห็นตามก็ได้รวมตัวกันครับในช่วงของวันวิสาขบูชาที่จะมาถึงนี้นะอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะรวมกันทั่วโลกครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวห้องบางกอกคอนเวนชั่นพุทธวจนสถาบันจากทั่วโลกทั้งภิกษุแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาจะมารวมกันเพื่อประกาศความรักและศรัทธาในตถาคตว่าพระศาสดาเราเลิศที่สุดไม่มีผู้ใดเลิศกว่านะและเราจะไม่ศรัทธาใครนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเจ้าสักยะมหานามะกับโคทาเขาบอกว่าบอกต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งบังเกิดขึ้นในธรรมวินัยนี้ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นฝ่ายหนึ่งภิกษุทั้งหลายเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเลือกฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นฝ่ายหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังจะเลือกฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าผู้เจ้าเป็นฝ่ายหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาสมณะเทพมารพรหมใดๆในโลกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังจะฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างนี้นี่คือตถาคตเอกันตคโตอภิปสันโนเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นครับดังนั้นถ้าพุทธบริษัทเราทั้งหลายเป็นดังนี้ก็เชื่อว่าความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นจะแทรกเข้ามาในหมู่ชาวพุทธไม่ได้เลยนะแต่ใครยังมีความรักในตถาคตพอประมาณก็ไม่เป็นไรแบ่งความรักไปคนอื่นด้วยนะพุทธเจ้าก็บอกว่ายังไม่ไปอบายนะยังไม่ไปอบายแต่ไม่ได้พ้นอบายนะ
แค่ไม่ไปอบายในชาตินี้นะรักตถาคตพอประมาณนะถ้าเราไปดูในหนังสือคู่มือโสดาบันนะผู้เจ้าจะบัญญัติเอาไว้นี่แค่รักตถาคตพอประมาณคือไม่มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่เลื่อมใสนะอันอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้จะเรียกว่ารักตถาคตพอประมาณนะพวกนี้ยังแบ่งความรักไปให้ศาลพระภูมิพระพรหมศาลเจ้าที่นะพวกเทพเทพอะไรนี่เยอะแยะไปหมดแต่ถ้าโสดาบันแล้วไม่มีนะพระโสดาบันไม่มีนะไม่มีใครดึงศรัทธาของโสดาบันออกไปจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มั่นคงดุจเสาหินยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้ง4ทิศฉันใดจิตพระโสดาบันก็ฉะนั้นเหมือนกันครับนั้นวันนี้ผมมีหนังสือคู่มือโสดาบันมาแจกให้กับหมู่ภิกษุสามเณรด้วยนะครับไม่เคยมีใครในประเทศไทยรวบรวมมาก่อนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความเป็นโสดาบันไว้อย่างไรในการเรียนอภิธรรมของพวกเราเขาก็บอกว่ามีโสรถยานยาน16แต่นั่นคือสิ่งที่แต่งขึ้นใหม่พระศาสดาไม่เคยบัญญัติเรื่องโสรถยานยาน16นะครับพระศาสดาตรัสไว้รวมไว้ในนี้50กว่านัยยะนะครับความเป็นโสดาบันซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองพระองค์บอกว่าถ้าเรามีคุณธรรมตามนี้เมื่อหวังจะก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วนะครับวันนี้เรามีเทคโนโลยีเราจึงนำเอาข้อมูล 2,000 กว่าปีคือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนี้บรรจุลงในคอมพิวเตอร์แล้วเขียนโปรแกรมในการเข้าไปตรวจสอบนะครับเราจึงไม่ต้องไปคอยเปิดพระไตรปิฎกทีละหน้าทีละหน้าแต่เราคีย์คำที่สงสัยเข้าไปแล้วก็กดค้นหามันก็จะบอกเล่มข้อหน้าให้เสร็จหรือถ้าไม่มีมันก็จะบอกว่าไม่มีเราก็เลยไปสำรวจคำยอดฮิตทั้งหลายในปัจจุบันเช่นคำว่ากรวดน้ำว่าศาสดาเคยสอนไหมสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราลองคีย์คำว่ากรวดน้ำเข้าไปแล้วกดค้นหาตรงนี้ไม่พบคำว่ากรวดน้ำในพระไตรปิฎกเราเคยได้ยินคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เราลองคีย์คำนี้เข้าไปแล้วกดค้นหา 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่พบคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐตัวที่เก่าที่สุดไม่มีครับถูกแต่งใหม่อีกแล้วเห็นไหมครับเยอะแยะเลยครับนั้นคำแต่งใหม่เยอะมากณวันนี้ไม่มีใครหลอกกันได้ครับเพราะทุกคนมีข้อมูลเท่ากันในมือหมดเราทำข้อมูลตรงนี้ลงในแอปพลิเคชันกระจายไปทั่วโลกนะครับทุกคนสามารถเอาข้อมูลพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐทั้งบาลี45เล่มไทย45เล่มนะครับลงไปในมือถือของตนเองได้ใครมีสมาร์ทโฟนหรือพวกแท็บเล็ตพวกนี้นะครับสามารถโหลดเข้าในมือถือตัวเองแล้วก็มีโปรแกรมในการสแกนหาไม่กี่วินาทีก็ทราบแล้วว่าคำคำนั้นเนี่ยศาสดาเคยสอนหรือไม่นะครับแล้วเราก็แยกแยะเอาว่าเป็นคำแต่งใหม่หรือคำศาสดาดังนั้นคำพระผู้มีพระภาคเจ้าจะอยู่ในวลีคำพูดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอานนท์ดูก่อนสารีบุตรดูก่อนโมคคัลลานะอย่างนี้ส่วนคำที่แต่งใหม่ก็จะขึ้นต้นว่าบทว่าความว่าที่ว่าอธิบายว่านะครับผู้เจ้าพูดอย่างนี้ขออธิบายว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่งใหม่ออกไปอ
พอดีมีคำถามที่ส่งขึ้นมาว่า อยากทราบความจริงในพุทธศาสนาในเรื่องต่างๆนะคำถามแรกบอกว่าศีลของภิกษุมีกี่ข้อเรามักจะทราบว่าหรือได้ยินกันว่า227ข้อพระก็คิดว่าศีลตัวเองมีเท่านี้นะครับแต่พอเราไปสืบค้นดูแล้วเนี่ยศีลของพระมี3ระบบรวมแล้วเนี่ยมากกว่า 2,400 ข้อนะครับศีลของพระจะมีระบบที่1คือ1สัมปนสีลา2สัมปนปาติโมกขาปาติโมกขะสังวระสังวุตตา3อาจาระโคจรสัมปนานะครับรวมแล้วมากกว่า 2,400 ข้อนะครับผมกับคณะสงฆ์กำลังทำศีลหรือสิกขาบทของภิกษุทั้งหมด 2,400 กว่าข้อออกมานะครับใกล้จะเสร็จละทำอยู่เป็นปีเหมือนกันโดยใช้ข้อมูลจากฉบับสยามรัฐครับก๊อปปี้มาเลยไม่ต้องแต่งอะไรใหม่ดึงออกมาเพราะจะให้พวกเราไปอ่านในนี้ก็คงจะท้ออกท้อใจกันนะครับจะดึงออกมาเป็นหมวดธรรมเป็นเรื่องๆไปเลยอย่างเช่นแก้กรรมเราอยากจะดับกรรมแก้กรรมพ้นกรรมออกจากกรรมพระศาสดาตรัสไว้แล้วอ่านเล่มนี้ได้ครับอยากเป็นโสดาบันบุคคลอ่านเล่มนี้นะครับอยากสาธยายธรรมที่เราเรียกว่าสวดมนต์อ่านเล่มนี้ครับเพราะบทสวดมนต์ตามวัดต่างๆที่ทำกันอยู่เป็นคำแต่งใหม่ซะเยอะกลายเป็นว่าเราไปรักษาคำแต่งใหม่นั่งสวดกันท่องจำกันเก่งเลยแต่จำคำแต่งใหม่เกือบทั้งนั้นนี่คือปัญหาครับพันเตเอกพลที่วัดดลนาวนารามนะครับเลิกบทสวดมนต์เก่าๆของตัวเองหมดโละทิ้งหมดเลยนะครับใช้บทอันนี้แทนนะครับเจ้าวาดวัดป่าพันลำที่บึงกาฬพันเตสมบัติก็เคลียร์ของเก่าใช้ของใหม่ของใหม่แต่ข้อมูลเก่านะครับมีพระอีกหลายรูปจำนวนมากพอสมควรนะครับที่กำลังเลิกเปลี่ยนตัวเองพระที่ไต้หวันญาติโยมเพิ่งส่งข้อมูลมาถ่ายรูปท่านมาด้วยประกาศเลิกทำน้ำมนต์เครื่องรางของขลังนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนกับการประกาศอิสรภาพของเราชาวพุทธนะครับเรากำลังจะเทกระจาดหรือว่าล้มความเห็นสมณพราหมณ์เราอื่นนะครับเคลียร์ออกไปจากศาสนาพุทธเรานะครับมันเป็นการประกาศอิสรภาพจริงๆนะครับและเราจะไม่มีความทุกข์กับพวกพิธีกรรมเหล่านี้นะครับที่เราสืบทอดกันมาสืบทอดให้สมณพราหมณ์เราอื่นถ้าผมเป็นลูกศิษย์ของสมณพราหมณ์เราอื่นผมหัวเราะตายเลยบอกว่าโอ้โหลูกศิษย์สมณะโคดมช่วยรักษาให้กับเราดีมากดีมากรักษาเอาไว้เยอะๆรักษาไว้นานๆนะแต่ผมเป็นลูกศิษย์ของสัญชัยปริภาชกภารัทวาชะนะผมก็คงดีเหมือนกันนะเนี่ยนะมีคนช่วยรักษาข้อวัดให้เราเพราะนั้นเราต้องช่วยกันกลับใหม่ครับผมคิดว่านะครับตอนนี้ผมคิดว่าพระที่รู้จักพุทธวจนะเนี่ยต้องปรับตัวหมดเลยนะครับยิ่งพระที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านดูผ่าน YouTube ผ่านเว็บไซต์นะครับท่านปรับเองเหมือนกันและญาติโยมที่นั่นก็ปรับอีกเหมือนกันนะครับญาติโยมที่นั่นบางคนนี่ก็ชัดเจนเลยว่าถ้าพระไม่เปลี่ยนก็คือโยมไม่นิมนต์นะครับเรียกว่าตัดขาดกันเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะเวลาคนศึกษาพุทธวจนะมากๆมันรักพระพุทธเจ้าครับมันจะเกิดความรักพระเจ้าขึ้นมานะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่แหมมันช่วยไม่ได้จริงๆพวกเราทุกคนก็เหมือนกันขอให้ได้อ่านพุทธวจนะ
ผมขอสักปีหนึ่งเนี่ยท่านอ่านคำสาวกเนี่ยอาจารย์โน้นอาจารย์นี้มามากมายแล้วเนี่ยผมขอปีเดียวท่านอ่านพุทธวจนะแล้วท่านจะวางหนังสืออื่นหมดเลยมันเป็นโดยอัตโนมัติครับมันไม่รู้เป็นไรเกิดความรู้สึกนี้กันทุกคนเนี่ยครับอนุสาสนีปฏิหารวางหมดเลยแล้วชัดเจนเลยชัดเจนกับพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าบอกอะไรเนี่ยเดินตามปั๊บ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 ไปตรงแล้วก็ภูมิใจนะครับภูมิใจและมั่นใจว่าเฮ้ยถูกแน่นอนไม่คาดเคลื่อนละนะหลักฐานทุกอย่างชัดเจนหมดสืบทอดมากษัตริย์ของเราเองเนี่ยผู้นำประเทศของเราเองแต่ละยุคเนี่ยช่วยปกปักรักษามาตลอดเลยนะย้อนไปตั้งแต่ร.5 ร.1ก่อกู้บ้านเมืองได้ปุ๊บเนี่ยทำหลักฐานทางพุทธศาสนาขึ้นมาทันทีร.5 พลิกกลับมาเป็นอักษรสยามภาษาไทยปัจจุบันและทุกๆราชการทยอยแปลมาเป็นภาษาไทยเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2500จนมาเป็นพระไตรปิฎกปัจจุบันนะครับเนี่ยครับที่มาที่ไปนั้นไม่มีใครมาแจกแจงให้พวกเราทราบเราก็เลยไม่ทราบกันบางคนเลยบอกว่าเอ๊ะพุทธวจนะลัทธิใหม่หรือเปล่าอาจารย์คึกฤทธิ์เอาอะไรมาพูดอีกแล้วไม่ใช่แนวอาจารย์คึกฤทธิ์ไปอีกแนวนะครับไม่ใช่อีกสายหนึ่งนะครับผมกำลังมาบอกว่าพระศาสดาพูดอะไรและคำสอนของสาวกนี่ไม่มีหรอกครับเพราะสาวกเป็นผู้ฟังคำสอนเป็นผู้เดินตามมรรคานุคาครับนั้นสิกขาบทเราก็มีมากกว่า 2,400 ข้อเดี๋ยวทำเสร็จแล้วผมจะเรียงตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อ 2,000 กว่าเลยดังนั้นถ้าเราบอกว่าสิกขาบทเรามี227ข้อเนี่ยสินหายไป 2,000 กว่าข้อให้นั่งนับผิดไป 1,000 ข้อก็หายไปอีก 1,000 กว่าข้อครับนะครับนั้นเราก็ใช้พระทั้งวันเนี่ยช่วยกันนั่งนับเลยนั่งเรียงทีละข้อเลยนะดูซิมันจะมีกี่ข้อไม่เคยนับสินกันเลยนะบอกผมก็อยากรู้มันสินมันมีกี่ข้อนะโอ้โหมากมายมหาศาลนะครับแต่นำมาสวดแค่ปาติโมกครับ150ข้อทุกสำนักแปลตรงกันหมดฉบับสยามรัฐมหามกุฏมหาจุฬานะครับของท่านพุทธทาสก็แปล150หมดนะครับสมเด็จมหาสมณเจ้าก็บอก150นะครับนั้นถ้าท่านย้อนไปดูพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของมหามกุฏมหาจุฬาท่านลองเปิดไปดูเราจะเขียน150ท่วนหมดนะครับหรือถอยไปที่พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ4พระสูตรก็แปลตรงกันหมดครับ150ท่วนนะครับแต่ต้องรักษาทั้งหมดแต่นำมาสวดแค่นี้คือส่วนของปฏิโมกข์ข้อที่2เขาถามว่าพุทธเจ้าเปรียบสัตว์เหมือนบัวขี่เหล่า3เหล่าครับพระองค์ตรัสไว้กับราชกุมารบอกราชกุมารเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุแล้วเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มีทุลีในดวงตามากบ้างน้อยบ้างอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างเปรียบเหมือนหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญทริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้เนี่ยตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้เนี่ยโผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นมีแค่3เหล่าครับถ้าใครไปเจอไปเสิร์ชในนี้เจอ4เหล่าให้สังเกตดูดีๆว่าคำว่า4เหล่านั้นเป็นหัวข้อที่แต่งใหม่ส่วนไส้ในของ4เหล่าเนี่ยเป็น3เหล่านะครับดังนั้นเวลาไปเสิร์ชคำก็พิจารณาดูให้ดีนะครับสาวดูให้ดีว่าเป็นยังไงเพราะในพระไตรปิฎกนั้นมีคำแต่งใหม่แทรกอยู่เป็นระยะระยะตลอดเวลาและเวลาแทรกไปปุ๊บเนี่ยมันจะขัดกับคำศาสดาของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอานิสงส์การได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนตายให้ผลอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าการฟังเข้ามาจำเข้ามาเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอก
ต้องพูดเองปฏิบัติเองนี่พระปฏิบัติมักจะพูดอย่างนี้แต่ผิดหลักการพระศาสดาพระศาสดาไม่อนุญาตให้พูดออกมาภาษิตออกมาเองนะครับการจำคำพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้แม้เพียงหนึ่งบทพระเจ้าบอกก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานและถ้าใครทรงจำคำตถาคตได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระศาสดาบอกว่าแม้เขาจะมีสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมนี่คือประโยชน์ของการทรงจำคำของตถาคตได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิความเห็นนะครับพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าถึงจะขาดสติเวลาตายได้ไปเกิดเป็นเทวดาแน่นอนและที่สำคัญคือในภพเทวดาเขาจะบรรลุธรรมด้วย4อาการ1ตัวเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เอง2เขาจะไปได้ยินพวกภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วจะบรรลุธรรมอย่างที่3เขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วจะบรรลุธรรมอย่างที่4พวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะแล้วจะบรรลุธรรมนะครับนี่คือการบรรลุธรรมของเทวดาที่ได้สร้างเหตุจากการจำคำตถาคตได้จนคล่องปากขึ้นใจอีกอย่างหนึ่งการจำคำตถาคตได้นั้นพระองค์บอกเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนคนจะรู้สัจธรรมได้ต้องจำได้ก่อนถ้าจำไม่ได้รู้ไม่ได้พระองค์บอกเลยว่าพระองค์สอนได้เฉพาะสัตว์ผู้มีสัญญาและใจมีสัญญาการทรงจำมีใจดังนั้นถ้าจำอะไรไม่ได้ไม่สามารถสอนได้12ขั้นตอนของการรู้ตามซึ่งสัจธรรมมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียบโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ครับทรงจำธรรมนั้นใคร่ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรม12ขั้นตอนครับบรรลุธรรมแน่นอนอีกอย่างหนึ่งถ้ามีญาติใกล้จะเสียชีวิตพระศาสดาบอกว่าให้เขาได้ยินได้ฟังคำตถาคตแล้วจะละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้อนาคามีบุคคลพุทธเจ้าปารภกับพระอานนท์กรณีพระปัจกุณะกำลังทำกาละลงพุทธเจ้าไปเยี่ยมบอกปัจกุณะทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะปัจกุณะตั้งใจฟังธรรมนะพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จก็หลีกไปพระอานนท์บอกว่าหลังจากพระองค์หลีกไปได้ไม่นานพระปัจกุณะก็ทำกาละลงแต่ชวีวันผ่องใสยิ่งนักพุทธเจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนเขาฟังธรรมก็ยังไม่ได้อะไรเลยแต่หลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยเข้าละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้จึงตรัสบอกกับพระอานนท์ว่าอานิสงส์6ประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งถ้าละสังโยชน์5ไม่ได้จะละได้กลุ่มที่2ถ้าละสังโยชน์5ได้จะได้เป็นพระอรหันต์ใน2กลุ่มนี้มี3ลักษณะที่เหมือนกันคือ1ได้ฟังจากศาสดาโดยตรง2ได้ฟังจากที่สาวกนำคำศาสดามาถ่ายทอด3ตัวเขาระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองดังนั้นข้อที่2เนี่ยนะครับข้อที่1เราไม่อาจไม่มีโอกาสละที่จะได้ฟังจากศาสดาโดยตรงแต่เราจะได้ข้อที่2ครับได้จากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดนะครับดังนั้นคนก่อนตายถ้าได้ฟังคำศาสดาจากสาวกที่นำไปถ่ายทอดละสังโยชน์5ได้อย่าไปคิดเองว่าเขาจะละไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เคยปฏิบัติเขาหูหนวกตาบอดใส่ท่อใส่สายไม่รู้เรื่องแล้วไม่ต้องสนใจไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้แล้วยังไงเขาก็แย่ที่สุดแล้วอ่านคำพุทธเจ้าให้เขาฟังเลยเปิดซีดีพุทธวจนะให้เขาฟัง
ญาติโยมที่วัดไม่ต่ำกว่า20คนแล้วมาเล่าให้ฟังเกือบทุกศพผ่องใสหมดเลยลองใช้วิธีนี้กันแล้วครับนั้นเชื่อมั่นในคำสอนศาสดาตัวเองลองเลยลองได้เลยครับญาติใครใกล้จะตายอ่านพุทธวจนะให้ฟังอ่านให้ฟังเลยอ่านเรื่อยๆอ่านเรื่อยๆอ่านจนสิ้นชีวิตไปเลยแล้วจะเห็นว่าร่างกายเขาจะผ่องใสขึ้นมาทันทีแล้วจะตายสงบทุกคนนิ่งมากความเจ็บปวดนี่แทบจะไม่มีนี่คือลองกันมาแล้วหลายคนนี่คืออนุสาสนีปฏิหารของพระศาสดาเราไม่เคยทราบพระสูตรนี้กันมาก่อนเลยนะครับนั่นนี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งศูนย์มาเลยไม่เคยรู้เรื่องอะไรฟังไปมีโยมอยู่คนจากสวีเดนมาบอกว่าสามีเป็นฝรั่งนะเขาเปิดเว็บไซต์ฟังคำสอนนะผมก็บรรยายทำไปเนี่ยอย่างเนี้ยออกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยต่างประเทศก็เปิดสามีก็ฟังด้วยแต่สามีฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแต่ปรากฏว่าเกิดศรัทธาบอกว่าฟังแล้วเกิดศรัทธาให้ที่ให้บ้านกับภรรยาเพื่อให้ทำเป็นวัดในต่างประเทศแล้วบอกว่าบอกภรรยาเธอต้องไปหาอาจารย์คึกฤทธิ์นะไปถามแนวทางอะไรต่างๆเขาก็บินมาผมถึงเอามาเปรียบเทียบกับคนใกล้ตายคนใกล้จะตายมันตายจริงแล้วฟังคำศาสดาปุ๊บเข้านะเดี๋ยวเข้าใจเองเพราะนั้นเราไม่ประเมินเองผู้เจ้าเป็นคนเก่งที่สุดที่จะประเมินบุคคลบอกคนอื่นห้ามประเมินตถาคตหรือผู้ที่เก่งเท่าตถาคตเท่านั้นถึงจะประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลได้ในมิคสาลาสูตรนะครับเพราะนั้นพวกเราเนี่ยลองเชื่อและฟังผู้เจ้าอย่างเดียวแล้วลองนำไปใช้แล้วจะเป็นประจักษ์พยานกับตนเองว่าผู้ป่วยเนี่ยตายสงบแล้วก็ผิวพรรณผ่องใสขึ้นมาเองนะการแก้กรรมที่เห็นผลทันตาในปัจจุบันสามารถทำได้อย่างไรวิธีเดียวมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาครับหรือพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนานั้นข้อประพฤติกายวาจาจิตตามมรรคมีองค์8คือวิธีแก้กรรมวิธีเดียวที่พุทธเจ้าตรัสว่าอริยะอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมมรรค8ครับไม่มีวิธีอื่นดังนั้นอย่าไปเสียเวลาทำวิธีอื่นครับไม่ได้ผลนะครับพุทธเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันบุรุษต้องการน้ำมันเอาเมล็ดทรายไปเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำแล้วเอามือคั้นเมล็ดทรายไม่ได้น้ำมันแต่ถ้าเขาเอาเมล็ดงาไปเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเขาได้น้ำมันดังนั้นถ้าเราไปแก้กรรมวิธีอื่นเราก็เหมือนเอาเม็ดทรายไปเกลี่ยในรางประพรมน้ำไม่มีทางได้น้ำมันแก้กรรมไม่ได้ไม่หมดตัวเองเสียเวลาด้วยคนอื่นก็ได้มิจฉาทิฏฐิด้วยตัวเองก็เข้าสู่มิจฉาทิฏฐิด้วยต่างคนต่างไม่หลุดพ้นจากกรรมนะครับจึงไม่มีประโยชน์อะไรครับเสียเวลาเปล่าๆนะครับอันนี้เขาถามว่าคำว่าศีลบริสุทธิ์จะต้องทำอย่างไรจึงจะบริสุทธิ์ทำอย่างไรจึงจะบริสุทธิ์ก็ทำตามศีลนั่นสิไม่ฆ่าสัตว์ก็อย่าฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ก็อย่าลักทรัพย์ก็บริสุทธิ์แล้วนะถ้าพุทธเจ้าห้ามลักทรัพย์ไปลักทรัพย์ก็ไม่บริสุทธิ์มันก็แค่นั้นเองง่ายๆนะการปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบันขณะเป็นฆราวาสนั้นควรทำอย่างไรไม่ยากเกินไปเราคิดว่าในความเป็นฆราวาสเราจะเป็นโสดาบันไม่ได้
จริงๆพระพุทธเจ้าบอกได้ตรัสบอกไว้กับช่างไม้บอกดูก่อนช่างไม้ถ้าบุคคลนั้นเนี่ยมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนอยู่คลองเรือนมีคุณธรรม4ประการเป็นโสดาบันโสดาบันบุคคลธรรมะ4ประการตัวนี้เราเป็นผู้ให้ทานกันมากอยู่แล้วแต่ให้ทานอย่างไรจึงจะได้เป็นอริยบุคคลต้องวางจิตละความตระหนี่จำไว้ดีๆนะพอเราให้ทานกันอยู่แล้วเป็นปกติต้องวางจิตละความตระหนี่ถึงจะได้โสดาบันพระสารีบุตรถามพุทธเจ้าว่าให้ทานอย่างไรจึงจะมีผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่ให้ทานอย่างไรมีทั้งผลใหญ่ทั้งอนิสงส์ใหญ่พุทธเจ้าไล่ลำดับไปบอกสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจักได้สวยผลของทานนี้เขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์พอเขาตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมาสู่สังสารวัฏนี่ได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่พวกนี้หวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมอีกพวกหนึ่งขยับขึ้นมาไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจักได้สวยผลของทานนี้แล้วเขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีพวกนี้ไปเกิดในเทวดาชั้นดาวดึงแต่สิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็เป็นผู้กลับมาไม่พ้นนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยเป็นอาคามีคือต้องกลับมาไม่ใช่อนาคาอีกพวกหนึ่งให้ทานโดยคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมาอีกพวกหนึ่งคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าอีกพวกก็บอกสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้นะทำเหมือนประเพณีของฤาษีโยคีแต่ก่อนอีกพวกหนึ่งบอกว่าให้ทานเพื่อความปลื้มใจโสมนัสใจปิติใจทั้งหมดนี้ได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่ได้อานิสงส์ใหญ่ทำยังไงพุทธเจ้าบอกให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตจะได้ไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เป็นอนาคามีได้เป็นอริยบุคคลเข้ามรรคผลนิพพานได้นี่คือการให้ทานแค่นั้นนะแต่วางจิตถูกต้องวางจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนิดเดียวเท่านั้นเองดังนั้นให้ทานแล้วเกิดมานะขึ้นได้ไหมได้รู้สึกว่าฉันให้เธอรับมานะเกิดให้ทานโดยเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นอาสวะเกิดกระทบตนกระทบผู้อื่นสัปปุริสทาน5เป็นยังไงให้ทานโดยความเคารพด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ของที่เป็นเด่นเห็นผลจะพึงมาถึงแล้วให้หรือให้ทานโดยการนันควรให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นนั้นพวกนี้มีอนิสงส์หมดถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็เป็นของอสัตตบุรุษเป็นสัปปุริสทาน5พุทธเจ้าตรัสไว้ทั้ง2ไวยะและการให้ทานนั้นยังส่งผลอะไรอีกทำให้เราเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนัก นี่คือส่งการให้ทานทรัพย์ของเราจะไม่เกิดอันตรายอันเกิดจากภัยจากน้ำจากไฟจากพระราชาจากโจรจากทายาทอันไม่เป็นที่รักบริวารชนของเราเนี่ยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรจะเป็นผู้ที่เชื่อฟังถ้อยคำคำสั่งของเรานี่ล้วนเป็นอนิสงส์ของการให้ทานที่เราอาจจะไม่เคยทราบว่าการให้ทานนั้นมีอนิสงส์มากพอสมควร
สิ่งควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องกรรมที่เราต้องรู้เนี่ยนะอันดับแรกเลยต้องทราบว่าเจตนาเป็นกรรมไม่เจตนาไม่มีกรรมเนี่ยเรามักจะพูดว่ากรรมไม่เจตนาไม่มีนะพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องกรรมไม่เจตนาพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอย่างเดียวอย่างเดียวเหตุเกิดของกรรมอยู่ที่ผัสสะความดับของกรรมอยู่ที่ผัสสะผัสสะเกิดกรรมเกิดผัสสะดับกรรมดับต้องไปดูพระสูตรนี้6อย่างเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวเรื่องกรรมกรรมคืออะไรเจตนาเหตุเกิดเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกเดรัจฉานเปรตวิสัยมีเทวโลกพรหมโลกมนุษย์โลกความดับของกรรมวิบากของกรรมมี3ระดับในปัจจุบันเวลาถัดมาอีกและสุดท้ายอย่างที่6ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมวิธีดับกรรมที่ถูกต้องคำถามต่อไปเรื่องอนุโมทนาวัตรการอนุโมทนาเนี่ยพระองค์ไม่ได้ให้อนุโมทนาเวลาเดินบิณฑบาตเราจะเห็นว่าพระเวลาเดินบิณฑบาตก็จะอนุโมทนาบางวัดก็หมายอนุโมทนาตกลงแล้วใครถูกใครผิดนะพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการอนุโมทนาในที่ฉันณที่นั่งฉันนั่นน่ะให้กล่าวอนุโมทนาไม่ได้บอกว่าให้ในที่บิณฑบาตการยืนแสดงธรรมก็ไม่ให้อยู่แล้วนะครับผิดเสขียวัตรบทอนุโมทนาที่เราใช้กันอยู่นี้ก็เป็นคำแต่งใหม่ผมก็เคยใช้ยถาวาลีวหาปูราปริปุเรนมาเป็น10ปีเหมือนกันแต่ไปตรวจแล้วเป็นคำแต่งใหม่ผมก็เลิกใช้นี่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วยถาสัพพิติโยพวกนี้แต่งใหม่หมดบทอนุโมทนาผู้เจ้าตรัสไว้8พระสูตรครับบทที่พวกเราใช้กันอยู่บางบทก็คือเช่นอายุโทพลโททีโรเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติครับก็อีกบทหนึ่งที่ใช้ก็คือกาเลทตันติสปัญญาวัฒนยูวีตมัชลาบทกาเลนี่ผู้เจ้าบัญญัติทั้งหมดมี8พระสูตรผมก็ดึงมา2พระสูตรใช้ที่วัดครับบทเดิมยถาอะไรพวกนี้ก็เลิกหมดนะครับเราจะไม่รักษาคำที่คนแต่งใหม่จะรักษาแต่คำของพระศาสดาครับการประเคนการให้ของครับจริงๆให้ของกับมาตุคามเนี่ยมือต่อมือก็ได้นะครับเพราะนั้นพุทธเจ้าบอกให้ด้วยกายเรารับด้วยกายให้ด้วยกายรับด้วยของนึ่งด้วยกายเขาให้ด้วยของนึ่งด้วยกายเรารับด้วยกายให้ด้วยของนึ่งด้วยกายเรารับด้วยของนึ่งด้วยกายก็ได้หรือโยนให้นะครับนั้นบางทีเราใช้ไม่ครบผู้หญิงก็เลยกลัวๆกล้าๆจริงๆรับเลยก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับสิกขาบทให้พระรักษาไม่ใช่ให้คฤหัสถ์ไปรักษานะครับก็เลยเกิดความยากยุ่งยากกันมากมายนะครับแล้วพุทธเจ้ายังบอกทานของคนสุดให้ด้วยมือของตนต้องให้ก็ให้ด้วยมือของตนอีกมุมหนึ่งที่ญาติโยมน่าจะทราบการให้แบบฝากแบบลูกชิ่งเนี่ยกลายเป็นว่าได้นิสงน้อยกว่าอัคคิเวสนะนักโต้วาทะชั้นเยี่ยมในยุคนั้นต้องการล้มวาทะพระศาสดามาโต้วาทะกับผู้เจ้าแพ้ยอมบอกเจ้าฤชวี500ให้ทำอาหารมาให้ตัวเขาแล้วตัวเขาจะเอาให้ผู้เจ้าเจ้าฤาษีก็ทำอาหารมาให้ตัวเขา
จากนั้นอคิเวสนะก็เอาอาหารให้พุทธเจ้าแล้วบอกว่าขอให้เจ้าลิชวีเนี่ยได้นิสงเหมือนกับเขาพุทธเจ้าบอกว่าเจ้าลิชวีเนี่ยจะได้อานิสงเท่ากับการให้กับผู้มีความโลภโกรธหลงเช่นเจ้าส่วนเจ้าเนี่ยจะได้อานิสงเท่ากับให้กับผู้ไม่มีความโลภโกรธหลงเช่นเรามุมนิดเดียวนะนั่นแสดงว่าเจ้าลิชวีเนี่ยศรัทธาอคิเวสนะมากกว่าแทนที่จะให้กับผู้เจ้าโดยตรงนะให้กับคนนี้แล้วคนนี้เอามาให้กับคนนี้ลิชวีได้นิสงเท่ากับให้กับอคิเวสนะไม่เหมือนกับให้กับผู้เจ้านะแต่อคิเวสนะเนี่ยได้นิสงเท่ากับให้ผู้เจ้าโดยตรงนี่อันนี้มุมนี้ไปพิจารณาให้ดีๆนะตอนนี้มีผู้ชมออนไลน์อยู่408สถานที่นะจากอเมริกาอังกฤษเดนมาร์กสวีเดนเยอรมันฝรั่งเศสลาวนอร์เวย์ฮ่องกงเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วก็เบลเยียมพุทธวจนะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไรใช้ชีวิตง่ายขึ้นเดินผ่านศาลพระพรหมพระภูมิไม่ต้องไปคอยไหว้นะผ่านที่สวัสดีครับสวัสดีครับยกมือเหมือนเป็นระเบียบวินัยเลยนะลองไม่ไหว้สักครั้งหวาดเสียวไหมดูสิจะตายไหมนะคนขับรถผ่านศาลเพียงตาต้นไม้ผูกผ้าสามสีก็บีบแต่ปิ้น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 เราก็เคยบีบมาก่อนเหมือนกันปฏิบัติทำไปปฏิบัติมานะไม่บีบสิมันจะตายไหมเนี่ยนะวัดกันไปเลยไม่บีบแต่ผ่านเป็นร้อยครั้งก็ไม่ตายนะโยมที่จันทบุรีงัดสารไปละ9สารยังสบายดีอยู่ไม่ตายธุรกิจก็ยังเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเราไม่กล้ากันน่ะแล้วเวลามีเครื่องรางของขลังเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้หลอดเล้าก็ไม่ได้นะมุดใต้บันไดอะไรโอ้เงื่อนไขเยอะแยะเลยนะปรุงแต่งทั้งนั้นเลยสร้างกันขึ้นมามีแต่ความทุกข์วันนี้ออกจากบ้านลืมห้อยพระมาเอาละเดือดร้อนละสงสัยจะดวงไม่ดีซะแล้วนะไม่สามารถพึ่งตนเองได้พุทธเจ้าให้พึ่งอะไรพึ่งตนพึ่งธรรมอาตมาสอนเรื่องนี้ไปนี่โยมที่เป็นทหารอยู่คนที่ปัตตานีส่งข้อมูลขึ้นมาทางเว็บไซต์บอกว่าหลังจากผมฟังอาจารย์แล้วแต่ก่อนผมก็ห้อยพระเต็มคอเหมือนกันลบกับเขายิงกับเขาก็กลัวตายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห้อยเลยคอโล่งนั่งสมาธินะฟังธรรมะจากพระศาสดานะที่อาจารย์มาถ่ายทอดนะสบายพึ่งตนเองได้พุทธเจ้าบอกว่ายังไงอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่พระองค์ให้พึ่งตนและพึ่งธรรมะและอธิบายว่าพึ่งตนพึ่งธรรมทำอย่างไรพระองค์บอกอานนท์ให้เจริญสติปัฏฐาน4รู้ลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐาน4เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าอธิบายด้วยอานาปานสตินั่นคือกลับไปรู้ลมหายใจเข้าออกเองเท่านั้นเองนั้นเราเป็นตำรวจทหารเนี่ยไม่ต้องไปมีเครื่องรางของขลังอะไรเลยอาตมาไปค่ายทหารทุกค่ายเนี่ยตอนเนี้ยนะโปรยคำพระศาสดาไปหมดค่ายทหารเนี่ยจอมทำเครื่องรางของขลังเลยนะรดน้ำมนต์เนี่ยโอ้โหเป็นหลักเป็นฐานเลยตอนนี้ก็ล้างความเห็นไปได้หลายค่ายแล้วยิ่งในทัพภาค3เนี่ยก็เลิกทำกันเยอะแล้วเป็นพุทธวจนะกันเยอะพอสมควรในหลายๆที่นะดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงแล้วนะต้องตามให้ทันเพราะพระศาสดาบอกเลยว่าคำของตถาคตเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์คำคนอื่นเหมือนแสงหิ่งห้อย
หิ่งห้อยจะอับแสงเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นนะคำตถาคตยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองครับต้องรีบปรับเลยเพราะนั้นเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรามากเวลางานศพนะงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรพิธีกรรมไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องมีสายสินสายได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะน้ำมนต์ก็ไม่ต้องทำนะน้ำมันตะมันตาเป็นความรู้ของพราหมณ์ไตรเพศผู้เจ้าตรัสเป็นเดรัจฉานวิชาตรัสไว้ในสัปปนศีลาพระองค์บอกว่าสมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปันนี้อยู่คือไรบ้างการบนขอลาภผลต่อเทวดาการบวงสรวงการแก้บนการสอนมนต์กันผีบ้านเรือนทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสรวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์การบูชาเพลิงสิ่งที่ศาสดาเคยบอกว่าเป็นเดรัจฉานวิชาณวันนี้เป็นสิ่งมงคลไปซะแล้วสิ่งที่ศาสดาห้ามภิกษุกระทำณวันนี้ถูกกระทำกันอย่างเชิดหน้าชูตาน้ำมันตะมันตานะมันตะมันตาคือมนของพราหมณ์ความรู้ของพราหมณ์ไตรเพศที่พุทธเจ้าเนี่ยต่อสู้มาทั้งชีวิตกลับเอาชื่อของพุทธเจ้าไปใส่ว่าเป็นพุทธมนต์นะพิธีปลุกเสกพุทธเจ้าบอกเป็นเดรัจฉานวิชากลับเอาชื่อของพุทธเจ้าไปใส่เป็นพุทธาภิเษกนั่นให้เครดิตกับเดรัจฉานวิชายกฐานะถึงขนาดนั้นเลยถ้าพระศาสดามาอยู่ณวันนี้คงจะเสียใจหน้าดูเหมือนกันนะผมถึงบอกว่าเราต้องกลับมาแสดงความรักและศรัทธาในตถาคตนะครับไม่ได้ศรัทธาใครอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยไม่ต้องไปจำชื่อเลยลืมไปเลยท่านจำชื่อพระศาสดาได้องค์เดียวพอแล้วพระบางรูปบอกใครอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่รู้จักบอกไม่ต้องรู้จักหรอกครับรู้จักพระศาสดาก็พอแล้วนะเพราะนั้นผมมีหน้าที่เอาความจริงคือพุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระศาสดาซึ่งเป็นข้อมูลที่เก่าที่สุด 2,100 กว่าปีมาเปิดเผยให้พวกท่านทั้งหลายได้ทราบพอละแค่นั้นพอส่วนใครจะศรัทธาไม่ศรัทธาพระศาสดาตัวเองก็เลือกกันเอาเองนะนั้นใครจะศรัทธาเดรัจฉานวิชามิจฉาทิฏฐิคำของปริพาชกหาตัวไม่ได้เลยไม่รู้ปริพาชกคนไหนเป็นคนบัญญัติใครเป็นศาสดาของการบัญญัติน้ำมนต์นะการปลุกเสกก็ไม่รู้หาตัวไม่ได้แต่เราก็รักษากันอย่างเหนียวแน่นมันก็เป็นเรื่องแปลกนะเพราะนั้นถ้าใครเลิกได้เลิกเลยครับนะครับศาสนาเราจะมั่นคงมีอายุยืนยาวถาวรขึ้นอีกเยอะเลยวันนั้นนี่แหละพุทธวจนะเป็นประโยชน์มากคารวะเข้าถึงนิพพานได้หรือไม่เข้าได้ถ้ามีคุณธรรมเป็นคารวะใช่ไหมเอาบันไดขั้นแรกก่อนโสดาบันแตะโสดาบันก็แตะพระอรหันต์เหมือนกันแต่อีกอย่างช้า7คราวนะไม่มีภพที่8สำหรับโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานเพราะฉะนั้นท่านแตะโสดาบันให้ได้ท่านได้พระอรหันต์แน่นอนโสดาบันเนี่ยท่านทิ้งมิจฉาทิฏฐิทิ้งเดรัจฉานวิชาทิ้งการเคารพศรัทธาสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเหลือพระเจ้าองค์เดียวมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสดาบันแล้วท่านเรียกว่าโสตาปัตยังคัสสีพระโสดาบันไม่ใช่ไปเห็นนรกสวรรค์มีอิทธิปาฏิหาริย์กำหนดรู้จิตคนนั้นคนนี้ได้พระเจ้าบอกยังไงพระองค์บอกอึดอัดขยักขยั่งเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งเนี่ยเราไม่เคยทราบพระสูตรเหล่านี้นะกลับมาศึกษาพุทธวจนะให้ดีนะเรื่องสำคัญใครไม่เปลี่ยนก็ช่างโยม
เราเปลี่ยนเราเองเราเปลี่ยนตัวเราแค่นั้นน่ะเราอยากได้ของจริงไม่มีใครอยากได้ของปลอมพุทธเจ้าบอกมาคันธยะเนี่ยตาบอดแต่กำเนิดถูกเขาลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีทั้งที่เป็นผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นวันหนึ่งหมอมาผ่าตัดตาให้ตาดีบุรุษคนนี้ลวงเรามาตั้งหลายปีแล้วนี่นะบอกว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีจริงๆเป็นผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นพวกเราเนี่ยถูกล่อลวงด้วยมิจฉาทิฏฐิมาตลอดการยาวนานสลัดคืนซะนะซึ่งมิจฉาทิฏฐิสมาทานสัมมาทิฏฐิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองดังนั้นในต้นชั่วโมงจึงต้องชี้แจงเรื่องหลักฤทธิ์ก่อนเดี๋ยวจะว่าอาจารย์คึกฤทธิ์เอาคำสอนมาจากไหนเอาคำสอนที่ประเทศไทยถืออยู่นี่แหละนะพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยร.1 ร.5 เนี่ยแล้วก็พระทั่วประเทศเนี่ยช่วยกันทำมาในยุคนั้นเนี่ยนะครับฉบับสยามรัฐและทุกสำนักในประเทศไทยก็ใช้ฉบับนี้กันหมดนะเพราะเป็นการแปลเป็นอักษรสยามครั้งแรกนะศีล5ตามที่พุทธวจนะพระองค์ตรัสห้ามอะไรบ้างโดยเฉพาะข้อ3ข้อ4คิดว่ายังไม่เคลียร์ข้อ3ก็กาเมสุมิจฉาจารไปดูในปฐมธรรมไปดูในปฐมธรรมนะข้อ3เนี่ยหญิงที่มีมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงรักษาข้อ4เนี่ยมุสาโกหกนะอันเดียวนะศีล5คำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดอยู่ในสัมมาวาจาโสดาบันยังไม่เคลียร์เรื่องนี้นะแต่โสดาบันจะเคลียร์เรื่องมุสานั้นศีล5โสดาบันสมบูรณ์และบริบูรณ์และบวกกับโสตาปัญญคัสสีสองอันรวมกันนะโสดาบันบุคคลนั้นคารวะเราเป็นโสดาบันไม่ยากเกินไปนะกลับไปดูศีล5ตัวเองเป๊ะๆมั่นคงในพระรัตนตรัยพุทธเจ้าบอกเลยว่าโสดาบันเนี่ยไม่แสวงหาทักคือเดยะบุคคลภายนอกจากศาสนานี้ไม่มีละที่จะไปเห็นว่าสมณพราหมณ์เราอื่นเป็นทักขิณยะบุคคลบุคคลผู้สมควรรับโสดาบันฐานะที่เป็นไปไม่ได้คือไม่อาจจะเวียนไปนับถือศาสดาอื่นไม่มีละโสดาบันทำไม่ได้มั่นคงมากโสดาบันไม่กระทำซึ่งวัตตโกตูหะมงคลมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นโสดาบันไม่ทำแล้วนะและในพระสูตรมหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังพระองค์บัญญัติไว้เลยว่าผู้ยังทำเดรัจฉานวิชาอยู่หรือมิจฉาอาชีวะไม่ใช่พระอริยะนะดังนั้นสัมมาอาชีวะของพระอริยะเป็นไฉนพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนมากเลยครับพระสูตรนี้เนี่ยโอ้โหพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครคัดง้างได้ด้วยใครคัดง้างพระสูตรนี้นี่ตำหนิไว้ด้วยนะครับถ้ามีเวลาไปอ่านพระสูตรนี้ครับมหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังชัดเจนมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะคือสิ้นอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความงดความเว้นเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลฆ่าศึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริมักเจริญอริมักอยู่นี่แหละสัมมาอาชีวะของพระอริยะนะครับนั้นพระอริยะ
ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเดรัจฉานวิชาหรือมิจฉาอาชีวะแล้วครับนี่พระศาสดาตรัสไว้นะวันนั้นจะไม่มีคำของอาจารย์คึกฤทธิ์นะมีแต่เอาคำพุทธเจ้ามาเปิดเผยนะครับแล้วศรัทธาใครศรัทธามันนะครับเรื่องศรัทธานี่รับรองกันไม่ได้ประกันกันไม่ได้ต้องมีได้ด้วยตัวของตัวเองวิปัสสนาเข้ากรรมฐานแก้กรรมได้จริงหรือไม่พุทธเจ้าใช้คำว่าสมถะกับวิปัสสนาไม่มีกรรมฐานครับกรรมฐานแปลว่าฐานะของการงานนะครับไม่มีลงรายละเอียดว่าเป็นอะไรนะครับแต่เวลาลงปั๊บจะมรรค8ศีลสมาธิปัญญาหรือสมถะกับวิปัสสนานะครับพุทธเจ้า5พระองค์มีจริงหรือไม่พุทธเจ้ามีหลายพระองค์อยู่มีทั้งคำแต่งใหม่ทั้งคำศาสดาคำแต่งใหม่ก็เยอะมากเลยนะแต่นี่เป็นอีกอันหนึ่งที่เรากำลังจะรวบรวมว่าโดยพุทธวจนะจริงๆแล้วพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยมีกี่พระองค์แน่กำลังค่อยๆทำไปอย่างณวันนี้ทำเรื่องนี้มาก่อนเรื่องภพภูมิแผนผังตามวัดต่างๆ31ภพภูมิเนี่ยแต่งขึ้นใหม่เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเรารวบรวมภพภูมิใหม่ในเล่มนี้เป็นพุทธวจนะล้วนทั้งสิ้นเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะจริงๆนรกสวรรค์มีเปล่าโดยออกจากปากพระศาสดาดังนั้นถ้านรกสวรรค์ไม่มีอริยบุคคลก็ไม่มีเพราะผัวพันกับอริยบุคคลทั้งหมดโสดาบันพ้นแล้วจากนรกถ้านรกไม่มีพุทธเจ้าก็บัญญัติโสดาบันผิดโสดาบันจะเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อีกไม่เกิน7คราวถ้าเทวดาไม่มีพุทธเจ้าก็บัญญัติโสดาบันผิดอีกเหมือนกันอริยบุคคลก็บัญญัติผิดตกลงแล้วคำสอนพุทธเจ้าผิดหมดถ้าบอกสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีผัวพันกับอริยบุคคลในทุกๆระดับเลยสกาทาคามีไปเกิดเป็นเทวดาอีกคราวเดียวอนาคามีไปเกิดในชั้นสุทาวาสอย่างนี้นั้นแผนผังที่เราทำจากพุทธวจนะนรก18เดรัจฉาน5เปรตวิสัย21เทวดาไป26ละมนุษย์อีกตั้งหลายพวกแผนผังนี้ความถูกต้องก็ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะรวมแล้ว80กว่าเข้าไปละภพภูมินะมีพระสูตรรองรับทั้งหมดนะข้อมูลทั้งหมดจากฉบับสยามรัฐทั้งสิ้นแต่ก็ถามว่าดิฉันศึกษาอริยสัจ4จากพระโอษฐ์ทั้งภาคต้นภาคปลายปฏิจจสุบาทจากพระโอษฐ์ในชุดธรรมโคตรของท่านพุทธทาสอยู่ซาบซึ้งและมีความสุขเบิกบานพระอาจารย์เห็นว่าหนังสือชุดนี้เป็นอย่างไรเพราะเนื้อหาก็ตรงกับที่พระอาจารย์เทศนาก็5เล่มจากพระโอษฐ์เขาก็หยิบมาจากฉบับสยามรัฐอันเดียวกันนี่แหละนะอาตมาก็ศึกษา5เล่มจากพระโอษฐ์นี่แหละก็เพราะในยุคเราก่อนมีหนังสือพุทธวจนะนี้หนังสือชุดเดียวที่มีคำสอนพุทธเจ้ามากที่สุดที่ไม่มีคำปะปนก็คือ5เล่มจากพระโอษฐ์ที่ท่านพุทธทาสทำเอาไว้คือตัวนี้นะแต่คำพุทธเจ้าไม่ได้มีแค่นี้มีทั้งหมดคือ33เล่มตัวนี้ที่เรากำลังทำเราทำเสร็จมาแล้วเล่มหนึ่งเหลืออีก32เล่มกำลังทยอยทำเป็นพุทธวจนะล้วน2ภาษาบาลีไทยซ้ายบาลีขวาไทยตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีบาลีและไทยใช้จากฉบับสยามรัฐนั้นต่อไปชุดนี้สามารถมาแทนพระไตรปิฎกทั้งหมดทั่วประเทศได้เลยเพราะมีแต่คำพระศาสดาเหมือนเป็นไบเบิลเลยนะครับแล้วก็มีบาลีด้วยตรวจสอบความถูกต้องได้เลยแค่ก๊อปปี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะครับก๊อปปี้แต่ก๊อปปี้เฉพาะในส่วนพุทธวจนะเอาคำแต่งใหม่ออกไปแค่นั้นเองบทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่าอรรถกถาน่ะเขาก็แยกกันอยู่แล้วนะครับหน้าปกพระไตรปิฎกจะเขียนอยู่แล้วว่าพระสูตรและอรรถกถาเอาอรรถกถาออกให้เหลือแต่พระสูตร
จัดระเบียบใหม่ให้เรียบร้อยทำเป็นรูปเล่มใส่บาลีเข้าไปด้วยตัดต่อให้ตรงกันนะครับแค่นั้นเองทำเป็นเล่มเสร็จแค่นั้นเองไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรฉบับสยามรัฐพิมพ์ผิดทำยังไงครับผิดตามผิดตามไม่ดัดแปลงทั้งสิ้นแต่ใส่เชิงอัดไว้ว่าตรงนี้ผิดนะตรงนี้น่าจะผิดตรงนี้น่าจะพิมพ์ตกเช่นเราเจอบาลีใช้อเสขะแต่ภาษาไทยไปใช้เสขะตกเอาอ่างไปตัวเดียวไปคนละเรื่องเลยนะครับแต่เราก็ไม่เปลี่ยนเราก็พิมพ์ผิดตามไปแต่ใส่เชิงอัดไว้ณวันใดที่เรามีหน้าที่ในการตรวจแก้ตรงนี้เราจะไปแก้ให้นะครับแล้วเราก็ทำเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ให้เสร็จใครก็ตามอยากมาตรวจแก้เอาข้อมูลเราไปได้นะครับจะได้ตรวจทานน้อยลงคณะสงฆ์ของเราที่วัดแล้วก็คณะญาติโยมอีกเกือบร้อยคนก็ช่วยกันทำก็จบโทจบเอกกันมานะแล้วก็ช่วยกันบอกหลักการเข้าใจคำพุทธเจ้าสังเกตยังไงคำแต่งใหม่สังเกตยังไงแยกแยะออกมานะครับแล้วพวกนี้ต้องเป็นคอมพิวเตอร์งานถึงเร็วกว่าของท่านพุทธทาสท่านพุทธทาส22ปีทำได้แค่5เล่มทั้งหมดมี33เล่มนะคิดว่าในชีวิตนี้เราน่าจะทำเสร็จนะแต่เราวางหลักการระบบทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วอนุชนรุ่นหลังก็มาต่อยอดได้ถ้ายังทำไม่เสร็จ yeah. แต่ตอนนี้ของท่านพุทธทาสเนี่ยยังมีข้อผิดอยู่ในนี้พอสมควรเช่นคำว่ารูปฌานรูปฌานท่านยังใช้อยู่เพราะท่านยังไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ในการเสิร์ชข้อมูลอย่างรวดเร็วเหมือนปัจจุบันนี้มันก็เลยบางทีอย่างจะหาสักคำเนี่ยว่าเอ๊ะคำนี้เนี่ยผู้เจ้าพูดหรือเปล่ามันยากเหมือนกันนั้นอย่างรูปฌานเนี่ยพอเราเสิร์ชไปจะไม่เจอในพุทธวจนะผู้เจ้าจะใช้รูปสัญญากับอรูปสัญญาคำว่ารูปฌานอรูปฌานเนี่ยผู้เจ้าไม่เคยพูดสักครั้งในชีวิตสมาธิผู้เจ้าตัด9ระดับแต่เราไปนั่งสอนกันคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาแต่งใหม่อีกแล้วผู้เจ้าไม่เคยพูด3คำนี้เลยทั้งชีวิตเนี่ยเรื่องอะไรที่พุทธเจ้าไม่เคยพูดทั้งชีวิตเนี่ยเอาออกไปก่อนออกไปจากศาสนาพุทธก่อนเอาเฉพาะที่พุทธเจ้าพูดปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเวทิตนิโรธสมาธิ9ระดับนะครับพุทธเจ้าบัญญัติไว้เราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่จำข้อมูลผิดไปนะครับไปจำข้อมูลแต่งใหม่กันแล้วเราก็สืบทอดศาสนาโดยข้อมูลแต่งใหม่นะครับเนี่ยครับผมถึงว่าการศึกษาพุทธวจนะเนี่ยมันเป็นการประกาศอิสรภาพของเราทุกคนออกจากพันธนาการของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเดรัจฉานวิชาทั้งหลายมิจฉาชีวะทั้งหลายนะครับเราจะได้เป็นไทยแก่ตัวเองนะครับคนเราตายแล้วจุติเลยไหมจุติแปลว่าตายนะต้องบอกว่าเกิดเลยหรือเปล่าใช้อุบัติแต่ทำไมถึงมาให้เสียงกลิ่นหอมนะอย่าไปสนใจนะการเกิดเนี่ยเกิดได้หลายภพและบุคคลบางคนเนี่ยสัมผัสรับรู้กันได้พุทธเจ้าบอกขึ้นอยู่กับอินทรีย์ความแก่กล้าของอินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากันวิธีถึงนิพพานทางลัดมีไหมมีทำไว้ให้แล้วนะมรรควิธีที่ง่ายรวมมรรควิธีที่ง่ายไว้ให้แล้วใครก็อยากถึงเร็วนะเข้าใจนักปฏิบัติเข้าใจนะเราภาคปฏิบัติกันทั้งนั้นนะอยากเดินถึงเร็วอ่านมรรควิธีที่ง่ายสังเกตยังไงผู้เจ้าตัดไว้เองนี้เป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานคือการพิจารณาผัสสะหรือมรรควิธีที่พระเจ้าสอนบ่อยพูดบ่อยการละนันทิอานาปานสติบอกนี่ทรงไว้มากกายคตาสติพวกนี้เป็นมรรควิธีง่ายหมดสติปัฏฐาน4ประกันเวลาไว้ให้ด้วย
วิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดมรรค8ไม่มีวิธีอื่นไม่มีดูหมอดูเลิกดูยามสะเดาะเคราะห์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนสีรถตัวเลขเลิกยามไม่มีเลิกยามผู้เจ้าบัญญัติอย่างไรหมอดูก็บัญญัติเลิกยามตัวเลขดวงดาวผู้เจ้าบัญญัติเลิกยามคืออะไรเวลาใดในเวลาเช้าที่เธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีของเธอถ้าเธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลากลางวันกลางวันนั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีของเธอถ้าเธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเย็นเย็นนั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีของเธอพุทธเจ้าบัญญัติเลิกยามเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่บัญญัติแต่เป็นการประพฤติกายวาจาจิตสุจริตนะกุศลกรรมบท10นั่นเองในจังหวัดตากมีคำสอนเรื่องไม่ทานเนื้อปลาไม่ทานเนื้อและปลาถ้าทานจะผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่ศีลข้อหนึ่งบริสุทธิ์หรือไม่ไม่ทราบพุทธเจ้าสอนอย่างไรเรื่องไม่ทานปลาและเนื้อเป็นคำขอของพระเทวทัตเทวทัตวางแผนไว้แล้วว่าถ้าประกาศเรื่องนี้ไปเนี่ยผู้เจ้าไม่อนุญาตแน่และคนจะมากลับมาเลื่อมใสเทวทัตเพราะคิดว่าตรงนี้มันเคร่งมันดูเคร่งพระเทวทัตบอกผู้เจ้าขอให้บัญญัติห้ามภิกษุฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตผู้เจ้าไม่อนุญาตห้ามภิกษุเข้าบ้านเรือนนะต้องอยู่ป่าตลอดชีวิตเข้าบ้านเรือนมีโทษไม่อนุญาตให้ภิกษุอยู่คนไม้ตลอดชีวิตเข้าที่มุงบังมีโทษไม่อนุญาตให้ภิกษุใช้ผ้าบางสกุลตลอดชีวิตรับขปฏิจีวรมีโทษไม่อนุญาตนะโอ้เทวทัตดีใจเลยเสร็จเล่านะเอาไปประกาศกลางกรุงราชคฤห์เลยพระศาสดาเวียนไปสู่ความมากๆแล้วเห็นไหมขอเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยไม่อนุญาตเลยสักอย่างนึงคนก็หลงเชื่อเทวทัตไปพุทธเจ้าบัญญัติการทานเนื้อโดย3ส่วนไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราทานได้ตามปกติวันนั้นกลับไปดูพุทธวจนะนะคำว่ากรวดน้ำไม่มีในพุทธวจนะแล้วเวลาทำบุญใส่บาตรควรอธิษฐานอุทิศบุญในช่วงไหนโดยปกติแล้วจะอธิษฐานในขณะกรวดน้ำเวลาใดก็ได้ที่จิตละนิวรณ์5ได้พุทธเจ้าบอกเป็นจิตที่มีกำลังเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาบวกกับจิตที่มีกำลังตัดไว้กวาเศรษฐะต้องละนิวรณ์5ให้ได้เปรียบเหมือนน้ำที่ไหลลงจากภูเขาจะเป็นน้ำที่มีกำลังมากตัวซอกซอยซ้ายขวาที่ดึงกำลังเนี่ยเปรียบเหมือนนิวรณ์5ดังนั้นถ้าจิตละนิวรณ์5ได้แล้วจะเป็นจิตที่มีกำลังนะหลักการแค่นั้นเองดังนั้นทำเมื่อไหร่ก็ได้นะจิตละนิวรณ์5ได้ตั้งเจตนาสำเร็จประโยชน์นะสวดมนต์ไหว้พระต้องจุดธูปเทียนหรือไม่ไม่จำเป็นไม่มีแล้วสวดไม่ได้เหรอสำคัญคือสวดอะไรมันควรจะถามอย่างนี้ถามยังถามไม่เป็นเลยเนี่ยนะมันต้องถามว่าสวดอะไรต้องสวดพุทธวจนะไม่ใช่ไปสวดนั่งคำแต่งใหม่คาถายอดฮิตเนี่ยสวดกันทั่วประเทศเลยพาหุงชินนะบัญชรคาถาเงินล้านยอดพระกันอะไรพวกนี้แต่งใหม่ทั้งนั้นเลยไม่ได้ไปตำหนิท่านนะแต่ศาสดาตำหนิเอาไว้ไม่ใช่บอกอาจารย์คึกฤทธิ์ตำหนินะจำพระสูตรให้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตำหนิเอาไว้พระสูตรเรื่องกลองศึกเนื้อไม้อื่นที่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองศาสนาจะเสื่อมเพราะคำแต่งใหม่นะศาสดาพูดนะพระคึกฤทธิ์มาพูดตามคำพระศาสดานะถ้าว่าก็ว่าพระศาสดาละกันนะเพราะว่าก๊อปปี้คำพุทธเจ้ามาพูดตลอดขึ้นจอโปรเจคเตอร์ให้ดูด้วย
นะเพราะนั้นศรัทธาให้ถึงพระศาสดาพระเจ้าไม่ได้ไกลจากเราแค่ 2,000 กว่าปีสาวหลักฐานแป๊บเดียวนะพระเจ้าสวดอะไรศาสดาสวดปฏิจจสุบาทแผ่นนี้พระองค์อยู่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวพระองค์สวดกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสุบาทสายเกิดปฏิจจสุบาทสายดับศาสดาพวกเราสวดตรงนี้แล้วเราจะไปสวดอะไรเดินตามพระศาสดาสวดปฏิจจสุบาทอริสัตถ์4นั่นเองในข้อสมุทัยกับนิโรธเหตุเกิดของความตายและเหตุดับของความตายสุดยอดแล้วนะนี่ศาสดาสวดตรงนี้พุทธเจ้ามีผมไหมเราเห็นภาพหรือรูปปั้นพระพุทธรูปพระมีผมพระพุทธเจ้ามีผมทั้งนั้นเลยและโยมต้องดูภาพพุทธเจ้ารูปนี้ไม่มีผมเห็นไหมตกลงแล้วมีหรือไม่มีเนี่ยสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาเรียกพระศาสดาเราว่าอะไรเขาเรียกศาสดาเราว่าสมณะหัวโล้นหรือคนโล้นสูตรเต็มไปหมดเลยนะเพราะนั้นพุทธเจ้าเราเนี่ยปลงผมด้วยไม่ได้มีผมอย่างที่เขาปั้นกันหรือรูปภาพทั่วๆไปนะนี่เราทราบความจริงว่าข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะเป็นอย่างนี้นะสมณพราหมณ์เราอื่นเขาเรียกพระเจ้าเราพาลัทธวาชะเห็นพระเจ้าเดินมาแต่ไกลตะโกนเรียกพระเจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเห็นนะเหตุที่มันเป็นอย่างนี้จนในถึงในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปศึกษาพุทธวจนะนั่นเองและมันเป็นมาแต่พระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ไม่ศึกษาคำศาสดาไปศึกษาคำแต่งใหม่พวกเราก็เลยทราบแต่คำแต่งใหม่ดังนั้นอันดับแรกเนี่ยพุทธเจ้าให้แก้ที่พระพระต้องศึกษาคำศาสดาพุทธวจนะนะแล้วเราจะได้ถ่ายทอดไม่ผิดมะเสมะสังมะยังมะเสวะมีความหมายว่าอะไรไปสืบค้นเอาเองแล้วกันนะคีย์เข้าไปในนี้นะไม่ถึงวินาทีก็ทราบแล้วนะถ้าไม่มีก็คำแต่งใหม่อย่าไปสนใจโยนทิ้งไปนะมอบเครื่องมือไว้ให้ทุกคนแล้วใช้ด้วยนะโหลดได้ทั่วโลกนะอยู่ที่ไหนก็ตามมี Wi-Fi โหลดได้เลยเอาเข้ามือถือตัวเองสวดมนต์สวดบทไล่บอกไปแล้วอยากสวดบทที่พระเจ้าสวดนี่ไงปฏิจจสุบาทนะเจ้าเข้าทรงเกิดจากอะไรเกิดจากมิจฉาทิฏฐิเดรัจฉานวิชาพระเจ้าบอกไว้เลยการทรงเจ้านะการเชิญเทวดานะการเชิญผีเข้าหญิงเข้าชายนะบัญญัติไว้หมดนะผู้เช่าบอกเดรัจฉานวิชามิจฉาชีวะการระลึกชาติได้มีจริงไหมทำได้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับการหลุดพ้นนะการสร้างบ้านควรสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ด้วยหรือไม่ถ้าศรัทธาผู้เช่าก็ไม่จำเป็นนะแต่ถ้าไม่ศรัทธาผู้เจ้าศรัทธาคนอื่นแบ่งศรัทธาถูกแบ่งศรัทธาไปก็ช่วยไม่ได้อันนี้นะกูจะพระองค์เรียกว่าศรัทธาของเราเนี่ยประดิษฐานไม่มั่นคงนะไม่หยั่งลงรากคือเทวดาเนี่ย
เวลาเขาตายจากมนุษย์แล้วเนี่ยเวลาเขาจะตายจากเทวดาแล้วเนี่ยเขาจะอวยพรกันขอให้ไปสู่สุคติขอให้ได้ลาภขอให้ตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วภิกษุก็เลยถามพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นสุคติของเทวดาพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นสุคติของเทวดาภิกษุถามต่อว่าอะไรเป็นการได้ลาภพระศาสดาบอกว่าการได้มาศรัทธาในคำที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วนั่นแหละคือการได้ลาภการตั้งมั่นในลาภคืออะไรการที่สมณะเทพมารพรหมใดๆในโลกไม่อาจชักนำเข้าไปได้มีใครดึงศรัทธาโยมออกไปจากผู้เจ้าได้ไหมล่ะเนี่ยพระภูมิดึงไปแล้วพระพรหมดึงไปแล้วเจ้าที่ดึงไปแล้วนะพระพิฆเนศนะสมุทรปราการเนี่ยกำลังสร้างพระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุด15ล้านนะคนสมุทรปราการมาบอกเสียเงินฟรีไหมเราไปกับมิจฉาทิฏฐิหมดเลยนะเพราะอะไรไม่ศึกษาพุทธวจนะมีนิสงส์ไหมไม่มีนิสงส์เลยแถมเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิด้วยถูกเทพมารพรหมดึงศรัทธาเราออกไปจากพระพุทธเจ้าแล้วนะการพูดปดการโกหกให้คนอื่นสบายใจถือว่าผิดศีลมุสาไหมผิดนะวจีกรรมคดนั่นเองการที่เขาคิดไม่ดีโดยที่เราห้ามจิตการที่เราคิดไม่ดีโดยเราห้ามจิตไม่คิดไม่ได้ถือว่าเป็นบาปกรรมแล้วเราจะแก้กรรมอย่างไรละนันทิตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติก็ได้แล้วนะอัฐิที่กลายเป็นพระธาตุได้นั้นต้องเป็นอัฐิของพระอรหันต์เท่านั้นหรือเปล่าพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัตินะเรื่องพระธาตุเรื่องอะไรนี่นะอันนี้มาบัญญัติกันเองใครรู้จริงแล้วใครจะบอกได้ว่าสีสันวรรณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็บัญญัติเองใหม่หมดเลยนะพุทธเจ้าบอกว่ากาลิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้กายเน่ากายเน่าพุทธเจ้ายังบอกพระองค์กายเน่าเลยนะพระองค์บอกขันธ์ธาตุอายตนะใดๆต้องละทิ้งทั้งหมดเลยปล่อยวางทั้งหมดขันธ์ธาตุอายตนะต้องปล่อยวางหมดอยากให้สรุปการปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธวจนะอยู่กับลมหายใจเจริญอานาปานสติถ้าจิตหลุดออกไปให้ละความเพลินกลับมารู้ลมหายใจทำแค่นี้หลุดพ้นได้แน่นอนจำหลักๆไว้แค่นี้ที่เหลือเนี่ยสั่งสมสุตตะไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจเองคล่องเองขอฟังตัวอย่างพุทธวจนะจากพระอาจารย์ครับโอ้โหที่บอกมาพุทธวจนะทั้งนั้นเลยฟังตัวอย่างคิดว่าอาตมาพูดเองนี่เพราะไม่เคยอ่านพุทธวจนะก็คิดว่าอาตมาพูดเองไม่เคยเจอพระที่พูดออกมาแล้วเป็นพุทธวจนะทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยไปนั่งอ่านพระสูตรซะแล้วจะรู้ว่าอ๋ออาตมาหยิบพระสูตรไหนมาต่อพระสูตรไหนพระสูตรไหนมาต่อพระสูตรไหนอย่างนี้นะนี่เพราะเราไม่เคยเสพครบธรรมะพุทธเจ้าดังนั้นคนที่ได้ศึกษาพุทธวจนะมาเนี่ยพูดกันปุ๊บนี่เข้าใจเลยถ้าแต่ละท่านเนี่ยพูดมาปุ๊บเนี่ยผมจะรู้เลยว่าท่านใช้พุทธวจนะหรือเปล่านะผมไปอยู่วัดหนึ่งไปเสร็จเขาก็เปิด
เสียงออกลำโพงก็ฟังไปฟังไปโอ้คำพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยนี่นาเนี่ยนึกว่าเป็นคนอ่านนะแต่เป็นการจากการทรงจำแล้วก็พูดไปพูดพระสูตรไปเรื่อยๆโอ้ใช้ได้ท่านนี้พอฟังที่ผมบรรยายเสร็จเขาก็เข้าใจศึกษาพุทธวจนะทรงจำและเวลาท่านไปท่านไปวัดไหนก็ตามพอได้ยินได้ฟังคำพุทธเจ้าโอ้โหวัดนั้นดูมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีเลยมันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยท่านจะรู้สึกถึงความซาบซึ้งใจนะครับว่าโอ้พุทธวจนะครับเพราะคำพุทธเจ้าไพเราะคำพุทธเจ้าประกอบด้วยปาฏิหาริย์คำถามก็หมดแล้วนะกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะก็ขอเรียนถามถึงเรื่องของอนัตตาค่ะในทัศนคติของพระพุทธองค์เป็นอย่างไรคะทัศนคติพระเจ้าทำไมนะเรื่องของอนัตตาค่ะตามที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้มาก็เป็นเรื่องของความไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนแต่อยากทราบว่าแท้จริงแล้วคืออย่างไรคะใช่ก็ถูกแล้วอย่างพระเจ้าบอกขันธ์ 5เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีอัตตากับอนัตตาไม่ใช่ไม่ใช่ฟังดีๆก่อนนะกระดาษเนี่ยนะกระดาษนี่มีหรือไม่มีมีถ้าบอกมีเนี่ยอีกหมื่นปีแสนปีมีไหมไม่ค่ะต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาใช่คำตอบว่ามีก็ผิดใช่ไหมค่ะถ้าตอบว่าไม่มีปัจจุบันนี้ก็ยังมีใช่ไหมดังนั้นความมีกับความไม่มีเนี่ยเป็นสุดตรงของความเห็นทั้งสองข้างที่พุทธเจ้าตรัสไว้กับพระมหากัจจานะเรียกอัตถิตาคือความมีกับนัตถิตาคือความไม่มีแต่อนัตตาเนี่ยอยู่ตรงกลางนะระหว่างอัตถิตากับนัตถิตาคือมันมีขึ้นตั้งอยู่หายไปใช่ไหมดังนั้นคำตอบนี้ถูกต้องที่สุดอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตก็จะจริงอนัตตาเนี่ยเหตุปัจจัยมันมาจากอะไรจะบอกว่านี่ไม่มีไม่ใช่ตัวตนจริงเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะมันดับไปได้ความดับไปได้มันมาจากเหตุปัจจัยอะไรเสื่อมถูกต้องไหมถ้าไม่เสื่อมมันจะดับไหมไม่ดับมันต้องเสื่อมก่อนใช่ไหมก่อนเสื่อมมันต้องมีอะไรมาก่อนเปลี่ยนแปลงอยู่ในท่ามกลางและหายไปเปลี่ยนแปลงก็คือเสื่อมนั่นเองก่อนเปลี่ยนแปลงคืออะไรเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นอุปาโทปัญญายติเกิดเดิมไม่ได้เป็นกระดาษใช่ไหมกระดาษมีการเกิดพอเกิดปุ๊บมีอะไรเสื่อมเสื่อมปุ๊บมีอะไรต่อดับดับปุ๊บแสดงว่ากระดาษนี้เป็นอนัตตานะคือมีชั่วคราวนะครูเจ้าบอกรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเห็นนะไม่เที่ยงเป็นเหตุปัจจัยของทุกข์ทุกข์เป็นเหตุปัจจัยของอนัตตาเข้าใจไหมเมื่อเห็นอนัตตาแล้วจะเกิดอะไรเกิดปัญญาว่าเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตานั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นไหมขอบกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะดีมากนะครับเป็นเยาวชนที่สนใจธรรมะนะครับและมีความรู้ความเข้าใจที่ดีทีเดียวมีท่านใดอีกไหมครับด้านหลังมีนะครับยกมือขอเชิญส่งไมค์ไปด้านหลังด้วยนะครับน้องๆทีมงานพุทธวจนะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะดิฉันอยากจะเรียนถามว่าภาวะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในแบบของพุทธวจนะเป็นเช่นไรนะคะแล้วก็ภาวะพุทธะในแบบพุทธวจนะเป็นเช่นไรคะกราบขอบพระคุณค่ะก็เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิไงโยมโสดาบันสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิก็รู้ตื่นเบิกบานแบบโสดาบันนะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นอวิชชาจางคลายและหมดไปแค่ไหน
นะเพราะนั้นเมื่ออวิชชาจางคลายไปมากหมดไปมากนะความรู้ก็เกิดขึ้นทดแทนวิชาเกิดขึ้นแทนอวิชชาหายไปโสดาบันเนี่ยพุทธเจ้าบอกความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำดังนั้นทุกขณะที่โสดาบันเดินมรรคอวิชชาจะจางคลายไปจางคลายไปจางคลายไปตลอดนะจนกระทั่งถึงพระอรหันต์พอถึงพระอรหันต์เนี่ยอวิชชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นพุทธเจ้าจะเรียกว่าวิมุตติยันทัสสนะผู้รู้ในวิมุตติเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าบุคคลผู้นั้นเขามีความเห็นในเรื่องของเขารู้แล้วจำมาแล้วปฏิบัติได้ละได้แล้วหรือยังล่ะถ้าละยังไม่ได้ก็นั่นคือทรงจำได้นะทรงจำได้แล้วเอามาใคร่ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไหมจนทำให้ทำทั้งหลายเนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะไล่ไป12ขั้นตอนรู้ตามซึ่งเสถธรรมเขาแค่จำได้หรือว่าข้องปากขึ้นใจหรือว่าเอาใคร่ควรพิจารณาแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิความเห็นเขาอยู่ในระดับไหนล่ะเราพูดแค่จำอย่างเดียวแล้วมันจะตอบโจทย์ได้หมดไหมใช่ไหมแล้วก็ถ้าบุคคลผู้นั้นชื่อว่าตื่นแล้วจากเมื่อได้รู้แล้วถึงกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเกิดความตื่นตัวขึ้นมาจากบาปแล้วก็เดินบนวิถีทางมรรคมีองค์8ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นแล้วใช่ไหมคะเป็นผู้กำลังเดินมรรคเดินมรรคสัตตานุสาลีคืออะไรมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงกำลังเดินมรรคโยมไปตีคำว่าตื่นแค่ไหนล่ะมันตื่นแค่ไหนล่ะถึงตื่นน่ะใช่ไหมแล้วตื่นแล้วเป็นตัวเกณฑ์วัดอะไรเกณฑ์วัดสอบโสดาบันพระเจ้ากำบัญญัติปั๊บ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 ต้องพูดให้ตรงกับพระเจ้านะแล้วก็ถ้าบุคคลนั้นเมื่อเขาได้ปฏิบัติทั้งสองข้อที่ผ่านมาแล้วเขามีเกิดอาการจิตของเขาสะอาดสว่างสดใสชื่อว่าเป็นผู้เบิกบานแล้วใช่ไหมเจ้าคะสะอาดยังไงสดใสยังไงปราศจากกิเลสอาสวะทั้งมวลเกณฑ์อะไรที่ว่าสว่างสะอาดสว่างสดใสเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์นะพุทธเจ้ามีเกณฑ์ไว้หมดเรียบร้อยแล้วโยมพูดแบบกว้างๆคุมๆเหลือเกินก็ต้องชี้ลงไปที่คุณธรรมโสดาบันยมจะเอาพระอรหันต์อนาคาหรือโสดาบันจะพูดขั้นไหนอ่ะใช่ไหมถ้าโสดาบันก็50กว่านัยยะที่รวมไว้ในหนังสืออนาคามีก็ไปพูดเรื่องละสังโยชน์5ได้พระอรหันต์ผู้เจ้าก็มีกรอบไว้แล้วนะเห็นราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีบอกไว้หมดค่ะแล้วภาวะพุทธะในแบบของพุทธวจนะเป็นอย่างไรคะพระอาจารย์แล้วมีแบบอื่นด้วยเหรอพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติแบบเดียวเท่านั้นนะแบบพระพุทธเจ้าภาวะพุทธะของโยมคืออะไรอ่ะในความหมายของโยมก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างที่โยมกราบเรียนถามพระอาจารย์มาเมื่อกี้แล้วรู้ตื่นเบิกบานของโยมคืออะไรอ่ะอริยบุคคลขั้นไหนอ่ะก็อาจจะขั้นโสดาบันอย่างเงี้ยค่ะโสดาบันยังมีกิเลสอยู่นะก็รู้ตื่นเบิกบานแบบโสดาบันก็ถือว่าเป็นพุทธะได้ใช่ไหมเจ้าคะเป็นในระดับตื่นหรือว่าระดับลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ต้องลงไปว่ารู้อะไรโยมบอกว่าผู้รู้เฉยๆแล้วรู้อะไรอ่ะใช่ไหมค่ะรู้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนนะไม่เที่ยงอันเนี้ยโสดาบันต้องถามว่ารู้อะไรอ่ะรู้ก็บอกว่ารู้ทั้งนั้นแล้วรู้อะไรอ่ะใช่ไหมค่ะคำมันไม่ชัดเจนน่ะมันไม่ชี้ชัดน่ะใช่ไหมนั่นต้องลงไปรู้อะไรใช่ไหมมันรู้หมดอ่ะพระหลานก็รู้อนาคามีก็รู้โสดาบันก็รู้แล้วรู้อะไรอ่ะใช่ไหมค่ะมันก็รู้หมดน่ะก็ต้องลงรายละเอียดไปค่ะวัตโกทุลมงคลเลิกได้หรือยังมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวเรื่องกรรม4อย่างกรรมเกิดจากตนเองบันดาล
กรรมเกิดจากผู้อื่นทั้งตนเองและผู้อื่นเกิดมาเองลอยๆละได้ยังนี่ลงรายละเอียดตรงนี้อ่ะใช่ไหมบอกแต่รู้เฉยๆจะไปบอกได้ไงรู้อะไรแล้วจะบอกได้ไงว่าขั้นอะไรใช่ไหมไม่มีบัญญัติแบบนั้นหลวมเกินไปนะก็รู้ในเรื่องของขันธ์ห้ารูปนามแล้วก็กลัวต่อบาปแล้วก็เดินตามมรรคแปดแล้วก็จิตใจสะอาดสว่างไสวก็คือในเรื่องของเขาก็ประพฤติปฏิบัติที่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็ไม่หลงไปในอบายอีกอย่างเงี้ยค่ะในความหมายของโยมนะคะก็ต้องโยมพูดมาเนี่ยมันต้องเอาทีละอันค่ะเพราะพุทธเจ้าบอกถ้าเดินมรรคแปดเนี่ยมันก็จะตรงกับที่บอกกับพระสารีบุตรใครกันคือโสดาบันผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบันโยมก็พูดคลุมไปเรื่อยไม่ชี้ชัดในมรรควิธีอะไรเลยสักอันนึงหรือผลอะไรเลยสักอันนึงใช่ไหมชี้คุมๆอย่างนั้นมันก็ได้หมดนะใช่ไหมเกรงใจเวลาค่ะพระอาจารย์อะไรนะเกรงใจเวลาเนื่องจากทราบว่าพระอาจารย์จะต้องเดินทางประมาณ16นาฬิกาที่จะถึงนี้ก็เลยไม่ก็พูดมันต้องชี้ชัดที่พูดหมายถึงความไม่ชี้ชัดความไม่ชี้ชัดในคำพูดมันก็จะชี้ไม่ได้นะขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะครับในโอกาสที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านได้แสดงธรรมในครั้งนี้เปรียบเสมือนหงายของที่คว่ำบอกทางแก่คนที่คนหลงตามประทีปในที่มืดด้วยพุทธวจนะนับเป็นบุญกุศลแก่พุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์จึงเปรียบเสมือนหลายประการในรัตนะ5อันหมายถึงบุคคลที่หาได้ยากยิ่งนะครับในโอกาสนี้จึงขออาราธนาและขอเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการโดยพร้อมเพียงกันครับสาธุก็หวังว่าการบรรยายครั้งนี้คงจะได้ประโยชน์กับพวกเราบ้างตามสมควรทั้งภิกษุสามเณรแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้ที่เจริญในธรรมะของตถาคตคิดหวังสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดก็ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ